แจ้งให้ทราบตอนนี้ทางช่องนะครับได้สร้างกลุ่มคอนิยายไซไฟเอาไว้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description นะเรื่องเรามันเริ่มต้นที่ดินแดนแห่งหนึ่งครับที่มีชื่อว่าทัมฮาหรือก็คือทางเกาะเซจูนั่นเองครับซึ่งเมื่อครั้งอดีตนั้นดินแดนแห่งนี้นั้นมีความสงบสุขเรียบร้อยแต่ว่าเมื่อถึงคราวกละยุกเมื่อเทพเจ้านั้นได้ทําการต่อสู้กับเหล่าปีศาจซึ่งการต่อสู้นี้ก็กินเวลายาวนานเป็นอย่างมากครับจนกระทั่ง เทพเจ้านะครับได้เสียสละนะครับให้ลูกๆทั้ง46คนของเขานั้นแปลงร่างเป็นหินที่มีชื่อว่าทนฮาหรือก็คือหินรูปร่างคล้ายๆโมอายนี่นะครับทั้งสิ้น46ลูกเพื่อที่จะเป็นที่กักขังไม่ให้ปีศาจนั้นออกขึ้นมาอาลวาดได้นําพาความสงบสุขมาสู่ดินแดนนี้แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปพัน,นึกก็เริ่มที่จะคลายซึ่งบนเกาะแห่งนี้ครับก็มีรูปปั้นทนฮานี้มากกว่า46อันนะแต่ว่าบางอันก็เป็นของปลอมนั่นเองครับผมที่ทําเลียนแบบขึ้นมาภายหลังนะ อยู่มาวันหนึ่งได้มีคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งครับได้มาถ่ายรูปพีวดดิ้งที่กเกาะเซจูแห่งนี้ซึ่งพวกเขานะครับก็ได้เข้าไปยังรูปปั้นทนหานะครับ2รูปซึ่งในขณะที่พวกเขานนั้กำลังแตะรูปปั้นนี้เองครับทำให้รูปปั้นนี้ก็เกิดเสื่อมสลายขึ้นมาครับแล้วก็ได้มีพลังงานสีดํานั้นพุ่งเข้าใส่ล่างของทั้งสองคนและจนกระทั่งสามีนะครับได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดและ,และก็ได้ทําการฆ่าตากล้องที่มาด้วยกันเลยนะครับแต่ว่าในขณะนั้นเองปีศาจนะครับก็ได้ถูกมีดอะไรบางอย่างเสียบบเข้าาไปโดยใครครงน ปัดภาพมาที่สถานที่หนึ่งครับซึ่งสถานที่นี้นะครับก็เป็นสถานที่ของเหล่าบาทหลวงป่าป,ปีศาจนั่นเองซึ่งคุณพ่อคนหนึ่งนะครับก็ได้เห็นแผ่นจารึกอะไรบางอย่างครับที่มาจากเกาหลีนั้นเกิดมีรอยเลือดปนขึ้นมาคุณพ่อคนนี้นะครับจึงได้สั่งให้ลูกน้องของเขานะครับไปตามหลวงพ่อจีโอวานมาซึ่งตอนนี้ครับหลวงพ่อจีโอวานก็กลาลังทําพิธีไล่ผีอยูอย่นั่นเองครับผมพอหลวงพ่อจีโอวานนะครับทำพิธีไล่ผีเสร็จนั่นเองครับผมเขาก็ได้ไปดูแผ่นภาพตามคำสั่งของหน้าบาทหลวง ซึ่งแผนภาพนี้นั้นก็มีรอยเลือดครับที่กำลังขยายตัวทางจิโอวานะครับได้ถามหลวงพ่อไปว่าแผนภาพนี้มันมีความเป็นมาอย่างไรหลวงพ่อก็บอกว่าปีศาจนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ควบคู่กับโลกมาอย่างยาวนานและมีช่วงเวลาหนึ่งที่พวกมันนั้นหายไปด้วยการปิดผนึกแต่ว่าตอนนี้นั้นผนึกเริ่มเสื่อมคลายแล้วทาให้พวกมันนั้นเริ่มออกมาอารวาสมีเพียงผู้หญิงในภาพเท่านั้นที่จะสามารถหยุดยั้งเหล่าปีศาจพวกนี้ได้ แต่ว,ว่าเธอนั้นก็ได้ถูกฆ่าตายโดยชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่รอดมันจะถึงทุกวันนี้ทางเดียวที่เราสามารถจะยับยัง้งไม่ให้สัประหลาดนั้นบุกเข้ามาทําลายโลกได้คือจะต้องตามหาผู้หญิงที่ถูกแทงซึ่งเธอนั้นได้กลับชาติมาเกิดใหม่ซึ่งตอนนี้พวกเรานะั้นก็ได้เจอตัวเธอแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็หลวงพ่อนะครับจึงได้ไหวหวานให้หลวงพ่อหนุ่มจิโอวานนะครับไปทําการอารักขาเธอ แล้วคนที่ว่านั่นก็คือวอนมีโอครับลูกสาวของประธานบริษัทคือแทรอันกรุ๊ปนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับเธอก็กลังทําการเปิดตัวผลงานศิละปะที่จะเอามาประดับโรงแรมนั่นเองซึ่งพอเสร็จงานนะครับวอนมีโฮก็ไปฉลองกับเลขาของเธอที่มีชื่อว่าเลขาขังนั่นเองครับผมแล้วก็กับคุณลุงที่เธอนับถือด้วยอีกหนึ่งคนแต่งานฉลองก็ดูเหมือนจะเป็นไปได้อย่างไม่ราบรื่นเท่าไหร่ครับเพราะว่าหลังจากนั้นครับคุณอาของวอนมีโฮนั้นก็ได้เข้ามา เลขาค้างและคุณลุงนะครับจึงได้ทาการออกไปข้างนอกครับเพื่อให้ทั้งสองคนนั้นได้คุยกันคุณอาของวอนมีโฮครับรู้สึกไม่พอใจไปอย่างมากที่วอนมีโฮนั้นมีสิทธิ์ในการบริหารโรงแรมวอนมีโฮนะครับก็เลยบอกกับคุณอาไปว่าก็การบริหารของคุณอานะทให้ผลประกอบการโรงแรมติดลบมาตลอดไงและอีกอย่างหนึ่งตอนนี้นะ่ะเธอนั้นก็มี หุ้นในบริษัทมากกว่าคุณอาถึงึงแล้วทําให้คุณอานะครับรู้สึกโมโหไปอย่างมากครับและเธอนะครับก็ได้บอกว่าฝากเอาไว้ก่อนเถอะวอนมีโฮต่อมานะครับทางเลขาคังและทางวอนมีโฮนะครับก็ได้ขับรถออกไปครับพวกเขานั้นเตียมที่จะไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะด้วยกันแต่ว่าระหว่างทางนะครับก็มีคนขับรถนะครับมาปาดหน้าของพวกเขาเลขาคังนะครับรู้สึกไม่พอใจเลยจะเดินไปเอาเรื่องกับคนขับรถปาดหน้าครับแต่ว่าพอออกมาปรากฏว่าคนสองคนนั้นดูจะเป็นพวกนักเลงนั่นเองครับผม เลขาคัางก็เหมือนจะยอมถอยแล้วนะครับแต่ว่าวอนมีโฮนะครับก็ได้ลงจากรนแล้วก็มาบอกกันเลขาคัางว่าเรื่องพวกนี้นะเราอาจจะผิดเองก็ได้รีบขอโทษแลวพวกเราก็จะได้จับไปแต่โดยเร็วทางเลขาคัางนะครับก็เลยยอมขอโทษนั่นเองแต่ว่าเหมือนกับว่า2นักเลงจะไม่พอใจนะครับทางวอนมิโฮก็เหมือนจะไม่พอใจด้วยเช่นเดียวกันครับจึงจับนักเลงคนหนึ่งนะครับทุ่มลงกับพื้นเลยแต่ว่านี่ก็เป็นแผนหลอกครับเพราะว่านักเลงอีกคนน,นั้นได้ถ่ายคลิปวอนมิโฮและคลิปนะครับที่วอนมิโฮนะครับได้ทําการจับทุ่ม นักเลงคนนี้นั้นก็เป็นคลิปไวรัลมากครับทาให้จึงได้เกิดกระแสครับแบรนด์บริษัทในเครรอเทอันกรุ๊ปขึ้นมาและวอนมิโฮนะครับก็รู้ว่าแผนการนี้จะต้องเป็นแผนการการจัดฉากของคุณอาของตัวเองอย่างแน่นอนวอนมิโฮนะครับได้ไปเผชิญหน้ากับคุณอาอยู่ที่บริษัทนะครับซึ่งคุณอาก็ยิ้มแย้มด้วยความสบายใจเลยนะวอนมิโฮนะครับได้เข้าไปหาคุณพ่อของเธอครับที่เป็นประธานบริษัทนั่นเองประธานนะครับบอกว่าเขานั้นจะให้เธอนั้นหยุดจากการบริหารโรงแรมไปสักคู่โดยทางประธานที่เป็นคุณพ่อของเธอนะครับกวเธอ่า มีอยู่ทางเดียวที่เธอนั้นจะสามารถรอดจากเรื่องนี้ไปได้ก็คือจะต้องหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศสักคู่หนึ่งซึ่งวอนมีโฮครับก็ยืนยันว่าเธอสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้และเธอก็ไม่อยากไปอยู่ต่างประเทศวอนมีโฮครับได้โทรหานักสืบครับให้ไปช่วยทําการสืบเรื่องสองนักเลงพวกนี้หน่อยดูว่าใครนั้นเป็นคนจ้างมาในขณะนั้นเองครับคุณลุงนะครับที่วอนมีโฮนับถือที่มีชื่อจงยองนี่ครับก็ได้เข้ามาหาวอนมีโฮและบอกไปว่าก่อนหน้านี้นะวอนมีโฮลนะเคยไปสอนหนังสือที่โรงเรียนมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นก คุณลุงเนี่ยได้วางแผนให้เธอแล้วโดยการให้เธอนั้นไปอยู่ที่เกาะเซจูและทําการสอนหนังสือที่นั่นซึ่งวอนมิโฮนะครับก็บอกว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วใช่ไหมซึ่งคุณลุงก็บอกไปว่ามันอย่างน้อยมันก็ดีกว่าการไปต่างประเทศไม่ใช่เหรอวอนมิโฮนะครับก็เลยยอมจำนวนแต่โดยดีครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเรื่องซาไปแล้วแล้วก็เธอนั้นจะกลับมาบริหารที่นี่อีกครั้งและเธอนะครับก็บอกด้วยว่าเธอนั้นอยากจะขอเลือกโรงเรียนมัธยมทรานาวอนมิโฮนะครับได้นั่งเครื่องบินนะครับมาพร้อมกับเลขาคังนั่นเองมาายังเกะเ ซึ่งมาถึงเกาะเซจูนะครับวอนมิโฮครับก็ได้โดนเหล่านักข่าวนะครับลุมถ่ายรูปเลยเลขาคันนะครับจึงได้ทําการถ่วงเวลานะครับให้วอนมิโฮนั้นรีบหนีไปจากเหล่านักข่าวเสียก่อนและให้วอนมิโฮนั้นไปรออยู่ที่ลานจอดรถแต่ในระหว่างที่เธอเดินออกมาจากสนามบินนี่เองครับเหมือนเธอนั้นได้ไปสะกิดพลังงานอะไรบางอย่างนั่นเองซึ่งพลังงานนี้ครับก็ทําให้ใครคนหนึ่งในเกาะนั้นรู้ตัวและรวมไปถึงเหล่าปีศาจก็รู้ตัวด้วยเช่นเดียวกันครับวอนมิโฮนะครับได้เดินมาที่ลานจอดรถนะครับแล้วก็ได้พบกับ ใครบางคนนั้นกําลังทําอะไรบางอย่างปรากฏว่าสิ่งที่วอนมีโฮเห็นนั้นก็คือปีศาจนะครับได้ทําการควักหัวใจชายคนหนึ่งซึ่งปีศาจนะครับก็คือปีศาจเจ้าสาวในตอนแรกนั่นเองปีศาจเจ้าสาวครับได้มองวอนมีโฮนะครับแล้วบอกไปว่าเป็นแก่นั่นเองปีศาจเจ้าสาวนะครับได้ทําการไล่ตามวอนมีโฮไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งวอนมีโฮนะครับได้เข้ามาหลบอยู่ในรถส่งของแห่งหนึ่งนั่นเองปีศาจเจ้าสาวครับได้พังรถนะครับเตรียมที่จะเข้ามาหาวอนมีโฮได้เกือบจะสําเร็จแล้วนั่นเองแต่ปรากฏว่าปีศาจเจ้้าาสนไดดโ ใครบางคน,นครับพุ่งมาด้วยความเร็วสูงและโดนจัดการไปพอวอนมิโฮเปิดประตูออกมานะครับก็ได้พบกับชายคนหนึ่งครับแต่ว่าเธอนั้นก็ได้สลบเหมือดไปเสียกอ่อนวอนมิโฮตื่นขึ้นมานครับได้พบว่าเลขาคางกับคุณลุงจงระยองนั้นก็ได้มาอยู่ข้างๆเธอแล้ววอนมิโฮนะครับตอนนี้ได้ถูกพามายัางบ้านพักแห่งหนึ่งนะครับที่คุณลุงจงระยองนั้นได้บอกไปว่าที่นี่นั้นก็ดีกว่าที่โรงแรมเพราะว่าคงจะไม่โดนตามโดยเหล่านักข่าววอนมิโฮนะครับได้ทาการเล่าเรื่องปีศาจนะครับ กับชายชุดดําใส่สูทนะครับให้กับทางทั้งสองคนฟังแต่ละคนก็ไม่เชื่อนะครับว่าเอ้ยพูดอะไรของเธอวะตัดผาพมาในตอนเช้าครับชายใส่สูทครับซึ่งพี่คนนี้ครับเราก็จะได้รู้ว่าพี่เขานั้นมีชื่อว่าผ่านซึ่งพี่ผานนะครับได้ทําการคุยกับหญิงชราคนหนึ่งนั่นเองหญิงชราคนนี้นะครับก็ได้บอกไปว่าผู้หญิงที่เธอเจอนั่นแหะคือวอนจองจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นวอนจองจริงๆแล้วก็ทำไมวอนจองนั้นจํานายไม่ได้ซึ่งลงรวนะครับก็ย้อนกลับไปกลายเป็นเวลากว่าหลายร้อยปีเลยนะครับซึ่ง บ้านของเขานั้นเคยถูกฆ่าล้างโดยเหล่าปีศาจนั่นเองครอบครัวของพี่พานั้นได้ตายจนหมดแต่พี่เขานั้นได้สามารถรอดมาได้คนเดียวซึ่งพี่พานะครับก็ได้ไปเจอเข้ากับเหล่านักบวชครับจากวัดแห่งหนึ่งซึ่งเหล่านักบวชเหล่านี้นะครับก็ได้ทําการจับเด็กๆนะครับที่โดนปีศาจนั้นฆ่าล้างตระกูลมารวมกองกันนั่นเองจุดประสงค์ของกลุ่มนักบวชเหล่านี้ครับก็คือสร้างมนุษย์นะครับที่แข็งแกร่งเทยบเท่ากับปีศาจโดยเจ้าอาวาสนะครับได้นําปีศาจตัวหนึ่งนะครับมากรีดเลือดแล้วก็นําเลือดดขขขอองงงปปีศาาาาตตััวนนนน้้มใใส่่่เเไร็กและค จากเด็กได้หลายคนครับที่รอดจากปีศาจนะครับแต่ว่าคนที่รอดจากการทดลองได้นั้นก็มีอยู่แค่2คนเท่านั้นนั่นก็คือคนแรกนั่นก็คือพี่ผานนะครับที่ใส่ชุดขาวส่วนอีกคนหนึ่งนะครับมีชื่อว่าคุงทัน ที่ใส่สชุดดำนั่นเองซึ่งทั้งชื่อพานและชื่อคุงทันนี้ก็เป็นชื่อที่เหล่าจเจ้าอาวาสนะครับมอบให้ในภายหลังเจ้าอาวาสนะครับบอกไปว่าพวกเธอนั้นคือกำลังสําคัญของมวลมนุษยชาติซึ่งตอนนี้นั้นพวกเธอนั้นก็เป็นครึ่งมนุษย์กับครึ่งปีศาจทั้งพานและคุงทันนะครับก็ได้ทําการฝึกซ้อมน,นะครับเพื่อที่จะไปปราบปีศาจซึ่งการฝึกนั้นก็หนักหนาสาหัสเอามากมากเลยจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับได้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าวอนจองนั้นได้โผล่มาเห็นททททาาาาาางงงงัััััั้้้อคนนนนนนีี่กกกํลฝึหเขตตดภพมใปจจุบ วอนมีโฮนะครับได้มาเยี่ยมโรงเรียนทำนาซึ่งโรงเรียนนี้นะครับก็เป็นโรงเรียนที่ทางบริษัทแทอันกรุ๊ปของเธอนะครับได้ทําการอุปถัม์นั่นเองซึ่งพออนะครับก็รู้สึกดีใจไปอย่างมากครับที่ทางวอนมีโฮนั้นได้มาสอนหนังสือที่นี่ประธานนะครับได้นําวอนมีโฮนะครับไปแนะนําต่อหน้าคุณครูทุกคนหลายคนก็สงสัยนะครับว่าวอนมีโฮนั้นจะมารับตําแหน่งเป็นครูสอนอะไรเหรอแต่ว่าก็มีอยู่ครูคนหนึ่งนะครับได้บอกกับวอนมีโฮไปว่าตอนนี้นั้นครูในแนวนั้นว่างอยู่ วอนมีโฮนะครับได้เดินมาที่ห้องแนแนวนั่นเองแล้วก็ปรากฏว่าห้องแนแนวนี้ครับมันไม่ได้ทําความสะอาดเลยจนกระทั่งคุณครูนะครับคนที่เสนอให้วอนมีโฮนะครับเป็นครูแนแนวนั้นก็ได้เข้ามาหาเธอซึ่งคุณครูคนนี้ครับมีชื่อว่าฮานโซจินแล้วเราก็จะดูครับว่าฮานโซจินกับวอนมีโฮนั้นแท้จริงแลวเป็นเพื่อนรักกันในขณะที่กลับจากโรงเรียนมัธยมทรรฮานะครับล้วก็ได้พบว่าตอนนี้นั้นคุณอาของเธอนั้นได้รับตําแหน่งเป็นประธานบริหารโรงแรมแทนเธอแล้วนะครับก็ได้โทรศัพท์หานักสืบนะครับที่เธอนั้น ได้จ้างให้ไปสืบนั่นเองซึ่งนักสืบนะครับก็ได้ส่งข้อมูลอันมีค่ามาให้กับเธอครับพอเธอได้เห็นข้อมูลนี้ครับเธอก็ได้ขอให้เลขาคังนะครับที่ขี่รถมาด้วยกัน2คนนั้นทําการจอดรถนั่นเองพอวอนมิโฮจอดรถนะครับวอนมิโฮก็ได้ออกไปข้างนอกพร้อมกับเลขาคังวอนมิโฮครับได้ทําการบอกกับเลขาคังไปว่าทางนักสืบของเธอนั้นได้ส่งรูปของเลขาคังครับในการจ้างเหล่านักเลงสองคนนั้นมาให้เธอดูซึ่งทําให้วอนมิโฮนั้นเสียใจเป็นอย่างมากครับที่เลขาคังนั้นได้ทําการโรยศเธอ เลขาคังครับจึงได้บอกความจริงกับวอนมีโฮว่าแท้จริงแล้วเขานั้นไม่ได้ทรยศวอนมีโฮแต่เขานั้นอยู่ฝ่ายทางคุณอาของวอนมีโฮมาตั้งแต่แรกแล้วทางเลขาคังนะครับยังบอกกับวอนมีโฮอีกว่าโลกแห่งความเป็นจริงนั้นน่ะมันโหดร้ายมากนะวอนมีโฮครับรู้สึกทนไม่ได้ครับจึงได้จับเลขาคังนั้นทุ่มลงกับพื้นเลยแล้วอนมีโฮนะครับก็ยังได้มอบกุญแจรถนะครับให้กับทางเลขาคังและบอกกับเลขาคังไปว่านี่คือเป็นทรัพย์สินนะครับในการเลิกจ้างเลขาคังก่อนที่วอนมีโฮนั้นจะเดินจากไป ซึ่งวอนมีโฮครับได้ทําการโทรหาคุณลุงจงยองครับให้มารับเธอหน่อยแต่ว่าในขณะนั้นเองครับก็ได้มีพลังงานสีดานะครับเข้ามาสิงร่างของเลขาคังทําให้เลขาคังนนกับกลายเป็นสัตว์ประหลาดขึ้นมาแล้วได้ไปล่าวอนมีโฮวอนมีโฮครับที่เห็นเลขาคังได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดนะครับก็ได้วิ่งหนีเข้าป่าไปนั่นเองแต่ว่าเลขาคังนะครับก็ด้วยความรวดเร็วครับก็สามารถจับวอนมีโฮและคว้าคอเธอเอาไว้ได้เลขาคังครับเตรียมที่จะฆ่าวอนมีโฮแต่ว่าก็ได้มีมีดอะไรบางอย่างนะครับ ัดแขนของเลขาคังออกซึ่งคนที่ใช้มีดนี้นะครับก็คือพี่ผานของเรานนัเองเรื่องราวก็ตัดย้อนมาในอดีตครับวอนจองนะครับได้มาพาตัวทั้งสองคนทั้งคุมงทันแล้วทางพี่ผานนั้นออกไปข้างนอกแต่ว่าในขณะที่กำลังจะพาออกจากคุกนี่เองครับพี่ผานครับดันเผลอไปกัดเข้าที่แขนขวาของวอนจองเข้าแต่ว่าพี่ผานนะครับก็สามารถควบคุมตัวเองได้ครับและทั้ง3าคนก็ได้ออกมาข้างนอกด้วยกันแต่ด้วยบาดแผลนะครับที่พี่ผานนั้นได้กัดไปที่แขนของวอนจอง ทำให้วอจอนนะครับไปได้ไม่ไกลและก็ต้องเสียเลือดมากนะครับจึงได้สลบไปพี่พานะครับจึงได้แบกวอจอนนะครับกลับมาที่วัดอีกครั้งหนึ่งและพวกเขาก็ได้โดนทําโทษไปตามระเบียบครับวอจอนนะครับได้มาหาพี่พานกับคุงทานอีกครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าสักวันหนึ่งในตอนที่เธอนั้นโตขึ้นไปแล้วเธอได้รับอิสระมากขึ้นและเมื่อนั้นล่ะก็เธอนั้นจะมาพาพวกเขาทั้งสองคนออกไปแต่ว่าตอนนี้เธอนั้นต้องไปเข้ารับพิธีในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นผนึกและภาพก็ตัดมาที่คุณลุงจงอยงคระยองนะตู ออกมาต้อนรับคุณพ่อจีโอวานนะครับซึ่งคุณลุงโจก็ยองนะครับก็แปลกใจไป็อย่างมากที่ทางมุกขมนทนนั้นได้ส่งหลวงพ่อนะครับที่ยังหนุ่มยังแน่นนั้นมาทําการคุ้มกันคุณหนูซึ่งเราก็จะได้รู้ครับว่าแท้จริงแล้วคุณลุงโจงกยองนี้ก็เป็นหนึ่งในบาทหลวงด้วยเช่นเดียวกันซึ่งหลวงพ่อจีโอวานนะครับก็ได้บอกไปว่าคุณลุงโจงกระยองน่ะน่าจะรู้ดีที่สุดใช่ไหมว่าแท้จริงแล้วคุณหนูน่ะเป็นใครและหลวงพ่อจีโอวานนะครับจะได้บอกกับคุณลุงโจงกยองไปว่าแท้จริงน่่ะเคคาาานนมมมีีีือกกวทุุณลงิด แม้ว่าเขาจะยังหนุ่มอยู่แล้วก็ตัดภาพมาที่ทางพี่พานนะครับที่ได้ต่อสู้กับปีศาจซึ่งปีศาจเลขาคังนะครับก็ได้ทําการต่อสู้กับพ,พี่พานพี่พานได้ใช้เวนมนนะครับสร้างค่ายกักกันไม่ให้ปีศาจนันน้นหนีไปได้และพี่พานนะครับก็ได้ทําการใช้มีดของเขานะครับทาการสังหารปีศาจเลขาคังไปอย่างง่ายได้ซึ่งก่อนที่พี่พานจะจากไปนะครับพี่พานได้มองหน้าทาง วอนมีโฮนครับได้บอกไปว่าถ้าเกิดอยากมีชีวิตอยู่แล้วก็ห้ามไปจากเกาะนี้จนกระทั่งตำรวจนะครับได้มาตามตัววอนมีโฮครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นวอนมีโฮได้โทรหาคุณลุงจงระยองนะครับให้มารับเธอวอนมีโฮครับได้เล่าเรื่องว่าเลขาครั้งนั้นกลายเป็นสัตรดแลวก็ได้พบกับชายชุดดาคนหนึ่งซึ่งทุกตำรวจนะครับก็ขำว่าเหมือนจะไม่เชื่อนะเองครับผมแต่ว่าคุณลุงจงระยองนะครับก็เลยขอให้วอนมีโฮนั้นกลับไปรอที่บ้านเสียก่อนพอวอนมีโฮครับกลับมารออยู่ที่พักนะครับปรากฏว่าวอนม และในขนาดนั่นเองภาพว่าตัดมาที่ชายคนหนึ่งนะครับที่ได้ทําการกรีดเลือดตัวเองแล้วก็นําเลือดนั้นไปไปใส่กับรูปปั้นทนหาซึ่งเป็นรูปปั้นผดึกนั่นเองครับผม ซึ่งพอนําเลือดไปใส่กับลูปปั้นทนฮาเสร็จแล้วนั้นลูปปั้นนะครับก็ได้แตกสลายลงทําให้วิญญาณของปีศาจนะครับผุดขึ้นมาแล้วก็ลอยไปสิงร่างรอปภคนหนึ่งที่สนามบินวอนมีโฮนะครับได้มาที่สนามบินครับเธอเตรียมที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อที่จะกลับโซโดยด่วนแต่พนักงานขายครับก็ได้โทรศัพท์หาเบื้องบนนะครับว่าวอนมีโฮนั้นได้มาที่สนามบินสักพักนะครับวอนมีโฮนะครับก็ได้ถูกเชิญไปโดยเหล่ารอปภนั่นเองซึ่งรอปภคนนึงนะครับก็ได้พาวอนมีโฮมา ไม่ให้วอนมีโฮนั้นไปจากเกาะเซจูวอนมีโฮนะครับก็สงสัยว่าเบื้องบนที่ว่านี่คือใครกันเหลอถึงขนาดสั่ง,องรอปภสนามบินได้และในจังหวะนั้นเองครับอรอปภที่โดนปีศาจสิงนะครับก็ <üh m. S 1> ここได้เข้ามาในห้อง,องรอปภคนนี้นะครับเตรียที่จะทําร้ายวอนมีโฮแ,แต่ก็โดนเหล่าลอรอปภนะครับขัดขวางเอาไว้แต่เหล่ารอปภนะครับก็ไม่สามารถสู้อรอปภที่โดนปีศาจสิงนี้ได้ครับวอนมีโฮนะครับได้รีบวิ่งออกมาจากสนามบินนะครับเพื่อที่จะหนีนั่นเองแต่ว่าอรอปภปีศาจคนนี้นั้นก็สามารถไล่ตามมาได้วอนมีโฮนะครับได้ทําการขโมย รถของใครคนหนึ่งนะครับแล้วก็ขี่ออกไปแต่ว่าร,าปรอปภปีศาจคนนี้นะครับก็สามารถเกาะรถของวอนมีโฮไปได้นั่นเองเธอขี่ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งไปประสบอุบัติเหตุนะและพอประสบอุบัติเหตุเสร็จครับโชคดีครับที่วอนมีโฮนั้นไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากเธอนั้นสามารถออกมาจากรถได้และหลังจากนั้นนะครับเธอก็โดนรอปภปีศาจคนนี้ไล่ตามไปเรื่อยๆนั่นเองจนกระทั่งพี่พานของเรานะครับก็ได้โผล่มาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ได้ทําการจัดการรอปภปีศาจคนนี้วอนมีโฮนะครับได้ทําการถามว่า แท้จริงแล้วไอ้พวกปีศาจพวกนี้มันคืออะไรซึ่งพี่พาดนะครับก็ได้ตอบไปว่าพวกมันคือปีศาจโลกีที่พวกมันนั้นมีอยู่ทุกที่และไม่รู้ว่าพวกมันมีอยู่กี่ตัวและพี่พาดนะครับยังได้บอกกับวอนบีโฮไปว่าถ้าเกิดว่าวอนบีโฮหนีกับโซไปแล้วก็พวกมันก็จะไล่ตามวอนบีโฮไปเรื่อยเพราะว่าชะตากรรมของเธอนั้นเรียกหามันก่อนที่พี่พานะครับจะเดินจากไปตัดผาพมาที่หลวงพ่อจิโอวานนะครับหลวงพ่อจิโอวานได้เข้ามาในป่าครับและตรวจดูร่องรอยของปีศาจโลกีและหลวงพ่อจิโอวานนะครับก็ย ตัดภาพมาที่พี่พานะครับพี่พานะครับได้นาเศษชิ้นส่วนนะครับของปีศาจโลกีมากองไว้กับเศษชิ้นส่วนอื่นๆนะครับที่เขานั้นได้จัดการไปซึ่งหลังจากที่ปีศาจโลกีตายนะครับก็จะกลายเป็นหินที่มีรูปร่างคล้ายๆกับหัวใจนี่เองซึ่งพี่พาณนะครับในขณะที่พี่เขานั้นกําลังจัดการกับหัวใจของปีศาจโลกีนี้นั้นพี่พานะครับก็ได้พึมพำกับตัวเองไปว่าดีแล้วละ่ะที่วอรจองนั้น,นจําเขาไม่ได้ ต่อมาครับพี่พานก็ได้มากินข้าวฟรีกับคุณยายในตอนแรกนั่นแหละครับจนกระทั่งหลานของคุณยายนะครับที่มีชื่อว่าอ e. ีซุงยุนนี่ก็ได้โผล่เข้ามาหาพี่พานนะครับแล้วบอกว่าตาลุงคนนี้น่ะไม่กินฟรีอีกแล้วเหรอก่อนที่พี่พานนะครับจะได้เดินจากไปแล้วเองแต่เธอนะครับก็ยังขยันขยอให้พี่พานช่วยจ่ายเงินค่าข้าวมาก่อนแล้วค่อยไปแต่ก่อนที่พี่พานจะไปนะครับคุณยายก็ได้บอกว่าถ้าหากว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นวอนจองจริงๆนั่นแหละก็เธอนะครับจะต้องมีเครื่องหมายอย่างแน่นอนแล้วก็ตัดภาาพพไไปทททีี่่่หหลลวงงออจจโโโคบุุ้ณย ซึ่งหลวงพ่อจิอวานนะครับก็ได้ถามคุณลุงโจระยองไปว่ามีใครบางคนนกับจัดปีศาจโลกีและชายคนนี้นั่นน่ะหลวงพ่อเคยเจอหรือไม่คุณลุงโจงแะยองครับก็ได้บอกไปว่าครั้งกับนู้นเขาเคยเจอชายคนนี้มาก่อนและเขาดูมีท่าทีที่ไม่เป็นมิตรสักเท่าไหร่ตามภาพันที่วอนมีโฮครับที่กำลังเครียดอยู่นเนเธอนะั้นได้กินยานอนหลับไปจนทั้งคุณลุงนะครับได้นํานมุนอุ่นนะครับมาให้กับวอนมีโฮและขอให้วอนมีโฮนะั้นพักผ่อนเอาให้มากมาก วอนมีโฮหลังจากที่กินยานอนหลับไปแล้วก็เหมือนจะยังไม่หลับในทันทีนะครับเธอนะครับได้ออกไปที่ระเบียงแต่ปรากฏว่าพี่พานนะครับก็ได้ใช้วิชาความเร็วสูง,ขงเขานั้นมาหาวอนมีโฮซึ่งวอนมีโฮนะครับก็ได้ขอให้พี่พานของเรานั้นเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังซึ่งพี่พานนะครับก็ได้วางหินนะครับของปีศาจโลกีนั้นให้แก่วอนมีโฮดูและพี่พานนะครับก็ได้เล่าว่าปีศาจโลกีนั้นจะผุดขึ้นมาเป็นพลังงานจากท่วทุกที่และมันก็จะไปสิ่งล่างคน แลวพอกําจัดไปได้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นหินนี้และมันก็จะตาวอนม Wall ีโฮไปเรื่อยๆเพราะนั่นคือชะตากรรมของวอนม Wall ีโฮวอนมีโฮนะครับก็เลยสงสัยว่าเธอนั้นจะทําอย่างไรดีทางพี่ผานะครับไ,ได้บอกไปว่าอยู่ที่นี่ให้ปลอดภัยก็แล้วกันวอนมีโฮนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดอยู่ที่นี่แล้วก็มันก็ไม่ต่างอะไรกับโดนกัดขังเลยดีวอนมีโฮครับจึงได้คิดไอเดียดีๆอ่อนครับเธอนะครับเลยตัดสินใจที่จะล่างสัญญานะครับในการจ้างพี่ผานให้เป็นบริการของเธอโดยที่เงินเดือนของพี่ผานะั้นจะเอาเท่าไหร่ก็ได้แต่พ่่่าาานนนกกกก็็รรรูู้้สสึววมมมััดจจะะะไไปหหออยคบแลลเืตง วอนมีโฮครับจึงได้ทําการตื้อพี่พาอีกรอบครับบอกว่าช่วยปกป้องเธอหน่อยเถอะและปีศาจโลกี้นั้นมันน่ากลัวเป็นเด็กมากเลยแต่ว่าดูเหมือนว่ายานอนหลับของวอนมีโฮจะออกฤทธิ์นะครับทำให้เธอนั้นได้สลบไปพี่พานนครับได้จ้องมองวอนมีโฮะครับก็ได้พบว่าวอนมีโฮนั้นมีเครื่องหมายอะไรบางอย่างอยู่ที่ตรงอกพี่พานนครับจึงได้คิดว่าหรือว่าวอนมีโฮนั้นจะเป็นวอนจองจริงๆพอวอนมีโฮตื่นเช้าขึ้นมาครับปรากฏว่าพี่พานนครับได้เซ็นสัญญาใน สัญญาจ้าบริการแล้วและพี่ผาน,นะครับก็มาที่สุสานเจ้าเก่าของเขานั่นเองเขานะครับได้ลํำลึกถึงเรื่องราวในอดีตนะครับที่เขากับคุงทันนั้นได้โตขึ้นและกลายเป็นนักป่าปีศาจแล้วแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งครับเขานั้นได้โดนปีศาจในตัวนั้นเข้าสิงและทําให้ตัวเองนั้นพลั้งมือนะครับเอามีดแทงที่วอนจองต่อมานะครับก็จะเป็นฉากที่ทางคุณยายนะครับ ซึ่งคุณยายคนนี้นะครับเราก็จะได้รู้ครับว่าคุณยายคนนี้นะั้นคือผู้อาวุโสที่มีนามว่าคิมแพกจุนซึ่งคุณยายนะครับก็กำลังพูดคุยกับหลานสาวของตัวเองครับที่มีชื่อว่าอูยอมจีนะครับซึ่งเรื่องที่พวกเขาคุยกันนะครับก็คือเรื่องของก็คือเทพแห่งป่าไม้นะครับที่มีคนไปสักการะอยู่เป็นประจำที่มีชื่อว่าเทพแพจุลแลคุณยายนะครับได้เล่าว่าเทพแพจุลแลนั้นน่ะจะทําให้คําขอของคนที่ไปร้องขอนั้นเป็นจริงได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ว่าแต่ว่าคําขอนั้นจะต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างถ้าเกิดว่าเป็นคนรวยก็ต้องจ่ายในราคาของคนรวยถ้าหากว่าเป็นคนจนก็ต้องจ่ายในราคาของคนจนหลานสาวฮุยอมจีนะครับจะได้ถามคุณยายไปว่าคุณยายคิดว่าเทพองค์นี้มีจริงหรือไม่ซึ่งคุณยานะครับก็ได้บอกไปว่าน่าจะมีจริงแล้วก็ตัดภาพที่ววรมีโฮนะครับที่ตอนนี้เธอนั้นอารมณ์ดีเป็นพิเศษเพราะว่าเพราะว่าทางพี่พานนะครับได้เซ็นสัญญาที่จะเป็นบริการให้กับเธอแล้ว แต่ว่าการดีใจของวอนมีโฮก็ได้หยุดลงไปครับเพราะว่าทางพ่อบ้านจางนะครับก็ได้บอกกับวอนมีโฮไปว่าตอนนี้นั้นเธอนะครับจะต้องไปทํางานวันแรกที่โรงเรียนทําให้อารมณ์ดีใจของเธอนั้นเกินหมดไปในทันทีครับวอนมีโฮนะครับได้ทาการบอกกับคุณลุงพ่อบ้านจานครับบอกไปว่าตอนนี้นั้นเธอได้จ้างบริการคนใหม่แล้วช่วยจัดหาห้องให้กับบริการคนนี้ด้วยและภาพก็จะตัดมาที่วอนมีโฮนะครับได้ทําความรู้จักบริการคนใหม่ของเธอนะครับให้แก่คุณลุงจางได้รับรู้ซึ่งบริการคนใหม่นั้นก็คือ ทาง่านนั่นเองครับผมพี่พานนะครับเตรียมที่จะไปอาราวอนมีโฮนะครับไปที่โรงเรียนแต่ว่าเนื่องจากพี่พานขับรถไม่เป็นครับทางพี่พานก็เลยไปนั่งหลังและให้วอนมีโฮเป็นคนขับให้แทนพอมาถึงที่โรงเรียนนะครับวอนมีโฮนะครับก็พาพี่พานมาที่ห้องแนแนวนะครับแล้วบอกไปว่าในระหว่างที่เธอไม่อยู่นะห้ามไปไหนจากที่นี่เป็นอันขาดพี่พานนะครับก็บอกไปว่าเธอนี่ยนะไม่มีสิทธิ์มาสั่งเขา ก่อนที่วอลมีโฮลครับจะเข้าไปทําหน้าที่เป็นคุณคุณในแนววันแรกซึ่งการทําหน้าที่ของเธอก็ไม่ลาบรื่นสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเหล่านักเรียนนั้นสนใจเรื่องส่วนตัวของเธอมากกว่าว่าเธอนั้นน่ะมีเรื่องอะไรมาเคยคบดาราไหมอะไรประมาณนี้จนกระทั่งเธอได้เช็คชื่อนะครับแต่ว่าก็ได้มีนักเรียนคนหนึ่งได้เดินอดอนอกห้องไปครับได้บอกว่าเธอต้องการที่จะโดดข้ามในแน,แนวนี้ซึ่งนักเรียนคนนี้ก็คือบุยยอมจีนั่นเองครับผม อูยอมจีนะครับได้มาที่บ้านของเพื่อนเธอซึ่งเพื่อนเธอครับก็มีชื่อว่าอีซูยอนนะครับชื่ออีซูยอนนะครับตอนนี้นะครับก็กลายเป็นคนวิกลจลิดเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเธอนั้นน่ะโดนแฟนของเธอทําร้ายในตอนที่ทั้งสองคนนะครับไปร้องคาราโอเกะด้วยกันซึ่งแฟนของซูยอนนะครับก็เป็นคนโรคจิตและซาดิกเป็นอย่างมากนะครับเขานะครับได้ใช้ไมโครโฟนในการทําร้ายซูยอมใช้ไมโครโฟนทำร้ายยังไม่พอครับยังได้ทําการแอบถ่ายทางซูยอมอีกด้วยซึ่งทางเพื่อนของเธอครับปูยอมจีก็ได้ถามกับ เธอครับก็ได้บอกว่าเธอนั้นไปแจ้งไม่ได้เพราะหลักฐานไม่เพียงพอแต่ในขณะนั้นเองครับทางแฟนของทางซูยอมนะครับที่ได้ทําร้ายเธอนี่ก็ได้โทรมาหาเธอและบอกไปว่าตอนนี้นั้นเขานั้นมารอยอยู่หน้าบ้านและในบ้านของเธอนั้นมีคนอื่นอยู่หรือไม่เธอครับจึงได้ทําการไล่บูยอมจีกลับไปทางบูยอมจีนะครับจึงได้มาขอความช่วยเหลือจากวอนมีโฮนั่นเองครับผมเพราะเธอคิดว่าวอนมีโฮนะครับเป็นคนรวยนะครับน่าจะใช้เส้นสายในการเอาผิดแฟนของซูยอมได้ทางบูยอมจีนะครับก็ได้บอกไปว่าทางซูยอม เพื่อนของเธอนั้นนะไม่ได้มาโรงเรียนหลายวันแล้วอยากจะให้วอนมีโฮช่วยด้วยวอนมีโฮนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นนะไม่สามารถช่วยได้ให้ทางบุยอมจีนะไปแจ้งตำรวจจะดีกว่าตัดภาพมาที่พ่อบ้านจางครับที่ได้มาหาผู้อาวุโสคิมซึ่งพ่อบ้านจางนะครับก็ได้ถามผู้อาวุโสคิมว่าจําเขาได้ไหมผู้อาวุโสคิมนะครับก็เหมือนจะจําได้ครับเขาก็จะตัดย้อนมาในอดีตนะครับในสมัยที่คุณพ่อบ้านจานั้นยังเป็นหลวงพ่อวัยหนุ่มอยู่นั่นเองครับผมซึ่งพระพวกของเขาก็โดนปีศาจโลกีฆ่าตายจนหมดและก็ได้ถูกช่วยยเหลือโดพาน ซุ่มพี่พานะครับก็ได้บอกกับพ่อบ้านจางในวัยหนุ่มไปว่าถ้าไม่อยากตายแล้วก็อย่ากลับมาที่นี่อีกตัดภาพมาในปัจจุบันครับพ่อบ้านจางได้บอก่าว่าเขานั้นได้มาที่นี่เพื่อที่จะทําการปกป้องคุณหนูอีกครั้งแต่เขากลัวว่าพี่พานนั้นอาจจะได้ทําร้ายคุณหนูอีกครั้งหนึ่งแต่ทางพว้วุฒสะคิมนะครับังได้บอกกับทางพ่อบ้านจางบอกว่าสามารถไว้ใจทาง่านได้ตัดภาพมาในตอนกลางคืนนะครับทางวอลมีโฮนะครับได้ยื่นเงินมาจาในการอรักาขาครับให้แก่ทางพี่พาน แล้วบอกให้ทางพ่อบ้านจางนั้นพาพี่พาน,นั้นไปที่ห้องหน่อยซึ่งพ่อบ้านจางนะครับก็พาพี่พานมาที่ห้องนอนของเขานั่นเองเพอได้อยู่กัน2ต่อ2ครับพี่พานนะครับก็ได้ถามกับพ่อบ้านจางไปไว่าเฮชไนถึงกลับมาที่นี่อีกคําเตือนที่เขาเคยเตือนไปเมื่อหลายปีก่อนนั้นทําไมเขาถึงมาที่นี่พ่อบ้านจางนะครับก็ได้บอกไปว่าเขามาที่นี่เพื่อที่จะปกป้องวอนมีโฮหรือก็คือวอนจองนั่นแหละแล้วเขานะครับก็ได้ไปทําการปรึกษาผู้วุโศคิมมาแล้วบอกว่าทางพี่พานนั้นไว้ใจได้ทางพี่พาน,นะครับก็ได้บอกไปว นักเรียนซูยองนะครับที่ตอนนี้นั้นเธอกําลังวิกลจริตไปอย่างมากครับเธอคิดจะฆ่าตัวตายเพราะว่าทางแฟนของเธอนั้นเตี้ยที่จะปล่อยรูปแอบถ,ถ่ายของเธอแต่ว่าเธอครับก็เน้นถึงคำพูดของบูยอมจีนะครับก่อนที่บูยอมจีจะจับไปว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรแล้วก็ให้ลองไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แค่จุลแลดูเผื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะช่วยเธอได้แล้วก็เราได้มอบกระดาษใบหนึ่งนะครับให้แก่ทางซูยองซึ่งกระดาษใบนี้ครับซึ่งหลังจากขอพอรเสร็จนะครับจำเป็นที่จะต้องเเผกรดร,กรดนั่นอออทจนะ้ไสงงวฒธมมูยึ มาทําการขอพรกับเทพแพรจูลนะครับหลังจากที่เธอท่องบทสวดและทําการขอพรและเผากระดาษไปนั่นเองปรากฏกว่าได้มีอะไรบางอย่างครับเกิดขึ้นซึ่งสิ่งนี้นะครับก็ทําให้ผู้โิสคีมนะครับรู้สึกได้ตัดภาพมาที่วอนมีโฮครับตอนนี้วอนมีโฮก็กําลังฝึกพิเศษอยู่เธอนะครับก็ได้เหลือไปเห็นกับหลวงพ่อจีโอวานนะครับซึ่งทัานขอคนก็ได้มากินข้าวด้วยกันนั่นเองหลวงพ่อจีโอวานนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั่นะเป็นหลานชายของพ่อบ้านจางซึ่งจะเรียกเขาว่าโยฮันก็ได ทางโยฮันนะครับจึงได้บอกกับทางวอนมิโฮไปว่าในสมัยที่เขาเรียนอยู่ที่อิตาลีเนี่ยเขาได้อ่านข่าวของวอนมิโฮอยู่เป็นประจำเลยตอนที่วอรมิโฮจับหน้าเหล่านักเลงนั้นทุมนะมันช่างสมบูรณ์แบบเป็นอย่างมากวอนมิโฮรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากครับว่าโอ้มีคนกล่าวชมเธอขนาดนี้ครับเธอเลยเธอครับก็เลยได้รินวเพิ่มเติมให้แกให้แกทางโยฮันซึ่งทั้งสองคนก็เมาไปอย่างมากครับจนทางวอนมิโฮนะครับได้ถามกับโยฮันไปว่าเขานั่นน่ะได้รู้สึกถึงความรักบ้างไหมซึ่งโยฮันนะครับก็ได้บอกไปว่าเข แต่วอนมีโฮะครับก็ได้บอกไว้ว่าตัวเธอนั่นแหละตรงกันข้ามเลยเธอนั้นมีแต่ความรักกับพวกปีศาจเท่านั้นแหละแล้วอนมีโฮนะครับก็ได้เหลือบไปเห็นพี่พานเข้าครับวอนมีโฮนะครับก็ทําการสะบดใส่พี่พานนะครับบอกว่าพี่พานไม่เป็นมืออาชีพก่อนที่วอนมีโฮจะได้สลบไปพอวอนมีโฮสลบไปเสร็จแล้วครับพ่อบ้านจาร์เขาก็ได้พาวอนมีโฮมานอนและจากนั้นครับทางโยฮันก็ได้มาคุยกับพี่พานซึ่งโยฮันนะครับก็ได้ทําการบอกหยอกล้อพี่พานไปว่าพี่พานนี่น่าจะมีอายุมากแล้วแน่เลยน่าจะเเเปปป็็นนนนรุู่่้าาออยยง และบอกไปว่าพี่พานนั่นจะต้องเจอเรื่องเศร้ามาเยอะแน,น่นอนณทางโยฮันนะครับั็ได้ทําการกวนประสาทพี่พานไปว่าพี่พานนี่เป็นมนุษย์หรือปีศาจอ๋อที่แท้พี่พานก็เป็นลูกครึ่งปีศาจนี่เองแต่พี่พานนะครับก็ได้เตือนโยฮันไปว่าครั้นมองโยฮันออกแบบทะลุปุกโป่ปปงเลยตัดภาพมาในตอนเช้านะครับวอลมีโฮที่กำลังสลืมสลืออยู่นั้นนะครับเขาก็ได้เหลือไปเห็นทางโยฮันเข้าครับซึ่งตอนนี้โยฮันก็กําลังทําการสวดยามเช้าบูชาพระเจ้าอยู่นั่นเอง วอรมีโฮะครับก็รู้สึกสงสัยว่าอ๋อที่หมายความว่าทางโยฮันน์นั่นน่ะได้รับความรักจากพระเจ้าก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นบาทหลวงนี่เองก่อนที่วอนมีโฮครับจะไปทํางานนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับนอกจากจะมีพี่พานนั่งหลังอีกเช่นเคยครับทางโยฮันนนะครับก็ได้มานั่งข้างวอนมีโฮด้วยวอนมีโฮจะได้สะบัดมาในใจนะครับบอกว่าทําไมเธอจะต้องมาขับรถให้พวกนี้ด้วยวะซึ่งทางวอนมีโฮนะครับก็ได้ถามกับทางโยฮันไปว่าเขานั่นน่ะจะไปกับเธอทําไมโยฮันนะครับก็ได้บอกว่าเขาอยู่ททีีี่่่นรู้สึกกกเบบือไปาําาางัววมโจะด พอขับไปได้สักพักแล้วครับเหมือนกับว่าดาบสั้นของพี่พานะครับจะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นพี่พานะครับที่ได้ขอลงจากรถนะครับแล้วออกเข้าไปในป่าวอนมีโคครับจึงต้องจำใจครับที่จะไปโรงเรียนพร้อมกับทางโยฮันน์นั่นเองพอทั้งสองคนมาถึงโรงเรียนนะครับก็ปากว่าทางบุยอมจีนะครับได้บังเอิญตัดหน้ารถทั้งสองคนเข้าท่านให้บุยอมจีนั้นเกิดแพ้ทะลอกขึ้นมาครับพอมาถึงห้องแน่แนวนะครับบุยอมจีนะครับก็ได้ทําการบอกกับทั้งสองคนไปว่าก่อนหน้านี้เธอได้ทําการแนะนําเพื่อนของเธอซูยอองนรรัับให้ปททําากกกขพพเศิิ์สธ แพรจุนแลเข้าแต่ว่าพอเธอไปดูเพื่อของเธอนั้นปรากฏกว่าเพื่อของเธอนั้นเหมือนมีอาการผีเข้าเลยไม่ได้ยินดังนั้นนะครับทางพี่โยฮันนะครับกับทางวอนมีโฮครับก็เลยตัดสินใจที่จะไปจัดการเรื่องนี้โดยโยฮันนะครับขอแวะที่บ้านวอนมีโฮก่อนเพื่อที่จะเอาของก็เลยให้ทางคูยอมจีนะํานําทางไปที่บ้านของจูยองและตัดภาพมาที่พิ่านครับปรากฏว่าตอนนี้นั้นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของเทพแพรจุนแลนั้นน่นนะได้หายไปแล้วแล้วก็ได้มีตัวอ่อนปีศาจเป็นจำนวนมากเลยครับที่อยู่รอบต้นไม้ วอนมีโฮและทางโยฮันนะครับได้มาถึงบ้านของทางซูยองเข้าครับพวกเขานะครับก็ได้ขอให้ทางผู้ยอมจีนนั้นรออยู่ข้างนอกก่อนก่อนที่ทั้งสองคนนะจะได้เข้าไปและได้พบเจอกับแม่ของซูยองแม่ของซูยองก็บอกไว้ว่าตอนนี้น่ะลูกสาวนั้นมีอาการแปลกแปเกไปบ้ากทำลายข้าวของไปอยู่เรื่อยทางโยฮันนะครับจึงขอให้แม่รออยู่ข้างล่างครับเขานั้นจะขึ้นไปพร้อมกับวอนมีโฮพอทั้งสองคนมาถึงนะครับก็พบก็ได้พบว่าตอนนี้ทางซูยองนะครับกำลังโดนผีเข้าอยู่พอดีเลยหลวงพ่อโยฮันนะครับจึงเตรียมที่จะประกอบพิธีีไล่ผเข้าครับ แต่ว่าประกอบพิธีไล่ผีดูเหมือนจะไม่สาเร็จนะครับเพราะว่าทางเพราะว่าทางซูยอนั้นดันขัดขืนข,นขึ้นมาและบอกไปว่าตอนนี้เนี่ยพวกแกเสร็จชั้นแล้วตอนที่บรรยากาศภายในห้องนะครับจะเปลี่ยนไปกลายเป็นทุ่งหญ้าเฉยเลยและประจวบเหมาะกับทางพิพานนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางคุงทันนะครับก็ได้แวะมาหาพิพานพอดีพี่คุงทันนะครับได้ไล่เวทบาเรียน,นะครับในการบังทางพิพานเอาไว้ไม่ให้รู้ว่า ทางเขานั้นมาหาตนซึ่งพี่พานครับก็ได้รู้สึกได้นะครับแต่พี่พานก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะครับแล้วก็ได้เดินจากไปตัดภาพมาที่ทางโยฮันกับวอนมีโฮนะครับที่ตอนนี้ถูกพามาในมิติของทางเทพแพจุลเล่เข้าและเทพแพจุลเล่นะครับก็ได้โผล่มาท่ามกลางทั้งสองคนนะครับซึ่งเทพแพจุลเล่นะครับก็สังเกตได้ว่าตอนนี้นั้นคนที่อยู่ใจกลางของเทพแพจุลเล่ก็คือซูยองซูยองนะครับซูยองนะครับด้นการบอกกับทั้งสองคนไปว่า เธอนั้นปาดฐนาที่จะแก้แค้นแต่ว่าวอนมีโฮนะครับก็ได้ทําการบอกกับซูยองไว้ว่าเธอนั้นน่ะจะทําการช่วยซูยองเองเพราะฉะนั้นแล้วก็ซูยองไม่จำเป็นที่ต้องทําแบบนี้เลยแต่ว่าซูยองก็เหมือนจะไม่เชื่อนะครับแล้วได้ทําการโจมตีทนึงคู่ทางหลวงพ่อจีโอวานะครับที่พอจะมีทักษะการต่อสู้อยู่บ้านนะครับก็เลยทําการต่อสู้กับทางเทพแพทจุลเล่แต่ดูเหมือนก็จะสู้ไม่ได้ครับทำให้ทั้งวอนมีโฮและทาง โยฮันนั้นทั้งทั้งสองคนได้ไดถูกพันธนา,าการเอาไว้จนกระทั่งพี่พานนะครับได้โผล่มาช่วยทั้งสองคนเข้าครับพี่พานนะครับได้โผล่มาปลดปล่อยทั้งสองคนออกจากพันธานาการก่อนที่เทพแพจูนแลครับจะหนีไปวอนมีโฮน,นะครับได้ขอให้พี่พานนะครับไปช่วยทางซูยองหน่อยแต่ว่าพี่พานนะครับก็ได้บอกไปว่านี่เป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมแล้วซูยองนั้นนะได้ใช้ร่างกายของตัวเองในการแลกกับการแก้แค้นจากเทพแพจูเแล แล้ว่าทางวอร์มิโฮนะครับก็ได้บอกไปว่าเหตุผลที่แท้จริงที่พี่พานไม่ยอมไปช่วยซูยองก็เพราะว่าพี่พานนั้นขี้ขาดละสิพี่พานได้ยินดังนั้นก็รู้สึกโมโหเป็นอย่างมากครับพี่พานนะครับจึงได้ทําการพิสูจน์ให้วอร์มิโฮเห็นว่าเขานั้นไม่ได้ขี้ขาดนะครับก่อนที่เขาได้ก็จะเดินนําหน้าไปหาเทพแพรจุลเลและทั้ง3คนนะครับก็ได้เผชิญหน้ากับแพรจุลเลอีกครั้งหนึ่งครับพี่พานนะครับกับโยฮันนะครับก็ได้เข้าไปต่อสู้กับเทพแพรจุลเลอีกครั้งซึ่งคคคครรราาวนนนี้้้ััับบโยฮะไดใชขออองงงงเเเเเขาาาาาาานน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 ะะคครรรรัััับบบบซซึึ่่่่่มมมปปป็็ดดดดสสถลียไไ้้ผทํกตู แต่ว่าถึงแม้ว่าทางพี่พานกับโยฮันนะครับจะร่วมมือกันแต่ก็ดูเหมือนจะสู้ไม่ได้นั่นเองครับผมทั้งสองคนนะครับได้ถูกพันธนาการเอาไว้จนกระทั่งวอนมีโฮะครับก็ได้ถูกพันธนาการเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันวอนมีโฮนะครับได้ถูกพาไปอยู่ตรงหน้าทางซูยองนะครับวอนมีโฮะครับยังยืนการว่าเธอนั้นสามารถช่วยซูยองได้และซูยองไม่จะเป็นที่ต้องทําอย่างนี้ก่อนที่ซูยองนะครับจะได้ยินคําขอของวอนมีโฮนะครับได้ได้ร้องไห้ออกมาและขอให้วอนมีโฮนั้น ช่วยเธอด้วยแต่ว่าในขณะนั้นเองครับเหมือนกับว่าเทพแพจูเนะครับจะทําการดูดกืนนะครับทางซูยอนนั้นเข้าไปในตัวในขณะนั้นเองครับพี่พานนะครับก็ได้ปลดปล่อยร่างปีศาจของตัวเองนะครับทำให้หลุดออกจากพันธนาการออกมาได้และได้เข้าไปช่วยวอนมีโฮซึ่งวอนมีโฮครับก็กำลังเตรียมที่จะช่วยทางซูยอนนะครับออกมาจากออกมาจากในตัวของเทพแพจูเล ในซึ้อในขณะที่พี่พานกระจะช่วยวอลมีโฮนี่เองครับปรากฏว่าพลังของวอลมีโฮครับดันตื่นขึ้นมาสามารถเอาชนะเทพแพนจูแลมาได้และการตื่นของพลังของวอลมีโฮนะครับก็ทําให้คุณยายคิมนะครับแล้วก็ทางร้านสาวพูยองจีนะครับแล้วก็ทางพี่คุงทานนั้นรู้สึกได้และก็ช่วยทางซูยองนั้นออกมาได้วอลมีโฮนะครับได้หมดสติไปนะครับแล้วก็ได้ตื่นขึ้นมาท่ามกลางออบอกของพี่พานนะครับก่อนที่ทั้ง4คนนะครับจะหาวิธีที่จะออกจากที่นี่ซึ่งพี่พานนะครับก็ได้ทําการกี่เลือดของตัวเองนะครับแล้วการ กรีดผนังนะครับทำให้พวกเขาทั้ง4คนนั้นออกมาได้พอออกมาได้เสร็จครับวอนมีโฮที่เพิ่งได้สติขึ้นมานะครับก็เธอนั้นก็ได้สลบเหมือนลงไปอีกครั้งหนึ่งวอนมีโฮครับได้ตื่นมาที่โรงพยาบาลนะครับเพราะมีพี่พานอยู่ข้างซึ่งพี่พานนะครับก็ได้บอกไปว่าเทพแพจุลแล่นั้นน่ะได้ปนเปื้อนปีศาจโลกีพอวอนมีโฮได้ยินชื่อปีศาจโลกีเขาครับวอนมีโฮก็นึกอะไรได้นะครับซึ่งพี่พานนะครับก็ได้กลับบอกวอนมีโฮว่าสิ่งที่เธอนึกนั้นน่ะเป็นความจริงก็คือว่าทั้ โดยการใช้เด็กที่มีชื่อซูยองนั้นเป็นตัวล่อวอนมีโฮะครับจึงได้ถามกับทางพี่พานไปว่าเทพแพ์จุนแลนั้นตายแล้วใช่หรือไม่แต่ว่าทางพี่พานนะก็ได้บอกไปว่าเทพแพ์จุนแลนั้นเป็นจิตวิญ,ญญาณแห่งป่าหลังจากที่ปีศาจโลกีหายไปจากตัวมันแล้วก็มันก็จะกลับคืนสู่ป่าอีกครั้งวอนมีโฮะครับจึงได้ลุกออกจากเตียงแพทย์นะครับแล้วก็ได้เดินมายัางห้องที่ซูยองนั้นทําการรักษาอยู่ซึ่งก็อยู่ห้องข้าง,างเธอนี่เองครับวอนมีโฮะครับได้เจอเข้ากับพ่อแม่ซูยองนรบซึ่่่่งพออแมมกกก็ได้ทาําาาขุวววีโชยลูสเธ วอนมีโฮนะครับจึงได้ทําการบอกไปว่าเธอนั้นจะให้หมอที่เก่งที่สุดดูแลซุยยองเองวอนมีโฮครับได้ออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็ได้มานั่งและตอนนั้นเองครับทางโยฮันนะครับก็ได้เข้ามาหาทางวอนมีโฮวอนมีโฮนะครับถามโยฮันไปว่าแท้จริงแล้วนายรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นบอกมาซะนายเป็นใครโยฮันนะครับจึงได้มาบอกกับวอนมีโฮด้านนอกนั่นเองบอกไปว่าเป้าหมายที่แท้จริงที่เขามาหาวอนมีโฮก็เพราะว่าเขาเนี่ยน,นะต้องการที่จะสืบหาความจริงว่าทาไมเหล่าปีศาจถึงตามรังควานวอนมีโฮวอนมีโฮนะครับกบอกว่า พ่อบ้านจานนั้นก็รู้เรื่องนี้ใช่หรือไม่ทางโยฮันนะครับก็ได้บอกไปว่านั้นเป็นคนที่อาสามาเองเพราะบ้านจานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็ได้ตัดภาพมาที่ผู้อาวุโสคิมนะครับที่ตอนนี้พี่ผ่าก็ได้มากินข้าวฟรีอีกแล้วซึ่งผู้อาวุโสคิมนะครับก็กําลังโมโหอยู่เลยว่าทําไมเทพแพรจุลแลน่นนะท่านที่เป็นเทพศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าโดนทางปีศาจโลกีเข้าสิงจนได้ พี่พานนะครับจึงได้บอกไปว่าเหตุผลที่ทางแพจูลแลน่ะเกิดคุ้มข้างขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะว่ามีใครบางคนไปกระตุ้นก็เป็นได้พวกพระโสโคิีมนะครับจึงได้ถามไปว่าและคนที่ว่านี่คือใครเหรอพานรู้จักไหมซึ่งพี่พานนะครับก็เหมือนจะไม่รู้นั่นเองก่อนที่พี่พานนะครับจะได้เดินจากไปพร้อมกับไม่จ่ายตังค์อีกเช่นเคยตัดภาพมาที่วอนมีโฮะครับวอนมีโฮนะครับได้มาขอให้พ่อบ้านจางนะครับช่วยทําการสืบหาข้อมูลขอ,ของแฟนของซูยองหน่อยว่าทําไมแฟนของซูยองนะถึงทําร้ายเธอ ซึ่งพ่อบ้านจางตอนแรกก็เหมือนจะไม่อยากทำนะครับเพราะว่าไม่อยากจะหาเรื่องให้วอนมีโฮแต่ว่าได้ยินคําร้องขอของวอนมีโฮครับพ่อบ้านจางจึงต้องจําใจยอมตัดภาพมาที่ทางโยฮันนะครับที่ได้มาคุยวิดีโอคอนะครับกับทางเจ้ามุขมูลทนนั่นเองซึ่งตอนนี้นครับทางโยฮันนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นนะ่ะคือวอนจอนจริงผมเห็นเธอปลดปล่อยพลังซึ่งทางเจ้ามุขมูนทนนะครับก็ยังได้บอกกับโยฮันไปว่า เราจะเป็นที่ต้องใช้เธอในการปลุกความทรงจาของเธอเพื่อให้เธอนั้นสร้างผนึกป้องกันปีศาจทางเจ้ามุขมูลทนนะครับได้ถามกับโยฮันไปว่าคนที่มีชื่อว่าพานนั้นน่าเชื่อถือได้จริงไหมเพราะว่าพานนั้นเคยเป็นคนที่แทงวอนมีโฮมาก่อนแล้วก็ตัดภาพมาที่โยฮันนะครับที่ได้มาพูดคุยกับพี่พานโยฮันนะครับได้ถามกับพี่พานไปว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้เจอกับวอนมีโฮไม่สีวอนจองอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าครั้งก่อนนั้นนะทางพี่พาน,น,นเป็นคนแทงวอนจองเองซึ่งพี่พานได้ยินนั้นก็รู้สึกกกโไปออย่่่าาาาาางงมคบลวเขจะท โยฮันนะตอนนี้เลยก็ได้โยฮันนะครับก็ได้บอกไวว่างั้นกูไปถามแล้วก็ได้แล้วก็ตัดภาพมาที่คุณลุงพ่อบ้านจางนะครับกับวอนมีโฮที่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องแฟนของยูจองซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ได้พูดคุยกันถึงว่าทําไมถึงไม่มีใครเอาผิดแฟนของยูซูยองได้เลยละ่ะทั้งที่เขาเคยเกาะเรื่องเหตุการณ์นี้ซ้าๆทางพ่อบ้านจางนะครับก็ได้บอกเขานั้นเป็นลูกคนรวยและผู้ที่มีอิทธิพลของเกาะเซจูถ้าหากหลักฐานไม่เพียงพอละก็ก็ไม่สามารถดําเนินคดีได้ทางวอนมีโฮนะก็ได้บอกว่างั้นเรราาาาก็สืบหขข้อขอมูลผ่นโทรรรททศัพ์งง ซูยองก็ได้ดิแต่ทางพอบ้านจานนะครับก็ได้บอกไปว่าทางแฟนของซูยองนะ่ะไ,ได้ทำการโหลดแอปสแกนขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันการเข้าถึงโทรศัพท์วอนมีโฮนะครับจิงเจ้เสนอนครับให้เราใช้แฮกเกอร์ในการแฮกโทรศัพท์ก็ได้นี่แต่ว่าทางพอบ้านจานนะครับก็ได้บอกไปอีกว่าถ้าหากเราใช้แฮกเกอร์ในการแฮกโทรศัพท์แล้วก็ข้อมูลที่ได้มานะั้นมันก็จะผิดกฎหมายเพราะเราเพราะว่าพวกเราไ,ไปแฮกคนอื่นทางวอนมีโฮนะครับจึงได้บอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปขอให้บริษัทที่ทําแอปสแกนนี้ขึ้นมาน่ะ ในการช่วยปลดข้อมูลสำรองให้ก็เป็นได้ก็อาจจะทําได้นะซึ่งพ่อบ้านจานครับก็ได้บอกไว้ว่าทางบริษัทที่วอนวิโฮพูดถึงนะที่ทำแอปสแกนนะมันเกิดปัญหาด้านการเงินพอดี ซึ่งเราก็สามารถขอให้ช่วยได้แต่ว่าตอนนี้พวกเรานั้นไม่มีเงินวอนมีโฮนับจึงได้ไปทําการขอร้องคุณอาของตัวเองนะครับคนที่คนที่พยายามใส่ร้ายป้ายสีวอนมีโฮนนะครับให้วอนมีโฮออกจากบริษัทซึ่งวอนมีโฮนะครับก็ได้ยื่นข้อเสนอคุณอาไปนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอานั้นสามารถซื้อบริษัทแอปสแกนนี้ได้ล่ะก็เธอนั้นก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดาวในบริษัทอีกเลยซึ่งคุณอาครับก็ได้ทําตาคาขอของวอนมีโฮนะครับโดยการเข้าซื้อบริษัทแต่ว่าก็มมีีปปัญหาาาาาาาขึ้้นนรรรเพะววว่่ตออทโโไดถยกกฏ เธอได้ได้รับคาตอบว่าโทษฐานที่ทางแฟนของซูย,ยองจะได้รับนั้นมีโทษจําคุกแค่3ปีเท่านั้นวอมีโฮนะครับจึงได้ถามกับทางอายการไปว่ามันไม่มีทางที่จะทําให้ข้อหาหนักขึ้นหรอทางอายการนะครับก็ได้บอกไปว่ากฎหมายมันก็เป็นอย่างนี้แหละและอายการครับยังได้บอกไปว่าตอนนี้นะ่ะทางแฟนของซูย,ยองนั้น จะเป็นทการสาร,รภาพบาปกับตาํารวจเมื่อวอนมีโฮได้ยินนานครับจึงได้ไปที่สถานีตํารวจนั่นเองก็ได้พบกับแฟนของซูยองจริงๆริซึ่งวอนมีโฮครับก็ได้ทําการกลด่าทางแฟนของซูยองไปนะครับซึ่งแฟนของซูยองนะครับก็เหมือนจะยังไม่สํานึกนะครับว่าตัวเองนั้นได้ทําผิดอะไรลงไปได้ทําการพูดจากรูดประสาทวอนมีโฮอีกด้วยครับวอนมีาาโฮนะครับจึงได้ทําการจับ ทางแฟนของซูยองนะครับทุ่มลงไปนอนกองกับพื้นเลยซึ่งในขณะนั้นเองครับพี่พานนะครับก็ได้ตามวอนมีโฮไปด้วยนะซึ่งเขานั้นก็ได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างตัดภาพมาที่วอนมีโฮครับที่ได้กลับมาทําหน้าที่คุณแนแนวอีกครั้งหนึง่งทางพูยอมจี G นะครับก็ได้เข้ามาหาทางวอนมีโฮนะครับได้ได้ถามไปว่าสามารถเอาผิดอะไรกับทางแฟนของซูยองได้หรือไม่ซึ่งวอนมีโฮนะครับก็ได้บอกไปตามตัวน,นะครับบอกไปว่าอาจจะเอาผิดไปได้มากนะเพราะว่ากฎหมายมันก็เป็นอย่างนี้แหละต่อมานะครับจะตัดภาพมาที่ทางพพรี่พานนะครับ ทำการวางกระดาษลงไปนะครับได้ได้บอกไปว่าค่าตอบแทนแท่นี้นะมันน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับเทพแพจุลแลและกระดาษนะครับก็ได้ลอยลงหลุมไปนั่นเองแล้วก็ได้ตัดภาพมาที่ทางแฟนของซูยองนะครับที่ตอนนี้เขานั้นกําลังโทรหาพ่อของตัวเองครับให้ทําการเอาผิดวอนบีโฮและเขานะครับก็เตรียมที่จะเผยแพร่ภาพของทางซูยองนั่นเองแต่ปากฏว่านะครับทางเทพแพจุลและครับก็ได้ปากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าเขาแล้วก็ได้ทําการฆ่าเขาไปซูยองนะครับได้ฟื้นขึ้นมา อย่างปลอดภัยนะครับในโรงพยาบาลตัดภาพที่วอนมีโฮนะครับที่ได้มาที่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งเธอนฮัตก็ได้พบกับคุณยายคิมแพคจุนนะครับผู้อาวุโสที่มีอายุยืนที่สุดบนเกาะเซจูซึ่งทางคุณยายนะครับก็ได้นําของหวานตอกนะครับมาให้กับทางเพื่อนของวอนมีโฮพอดีและคุณยายนะครับยังได้เชื้อเชิญวอนมีโฮนะครับให้ไปให้วอนมีโฮนั้นไปกินข้าวบ้านเธอก่อนที่คุณยานะครับจะได้ทําการออกไปจากโรงเรียนซึ่งคุณยานะครับระหว่างทางก็ได้พบเจอกับพี่พานนะครับที่มาที่โรงเรียนด้วย พวกเขาทั้งสองคนนะครับก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ประจวบเหมาะกับทางวอลมีโฮมาเห็นเข้าพอดีครับวอลมีโฮนะครับหลังเลิกงานจึงได้พาพี่พานนะครับมาเลี้ยงอาหารนั่นเองแล้วก็ได้ถามว่าพี่พานั้นรู้จักกับคุณยายคิมมานานหรือยังพี่พานะครับก็บอกว่าน่าจะนานพอตัวแล้วก็ตัดภาพมาที่วอลมีโฮนะครับวอลมีโฮได้รับข่าวสารนะครับเหมือนกับว่าทางแฟนของซูยองนั้นจะตายแล้ววอลมีโฮนะครับจึงได้รีบวิ่งไปหาพี่พานนะครับได้บอกไปว่าการตายของแฟนของซูยองนี่นะเป็นฝีมือของพี่พานใช่หร ก่อนที่วอลมิโฮนะครับจะทำการยื่นโทรศัพท์ให้กับพี่ผาน,นะครับได้บอกไว้ว่าโทรศัพท์นี้นะเป็นเครื่องมือติดต่อซึ่งพี่ผานั้นจะต้องรับสายเฉพาะเธอเท่านั้นก่อนที่วอลมิโฮนะครับจะทำการโทรหาพี่ผานและให้พี่ผานบันทึกเบอร์ไปแล้ววอลมิโฮนะครับก็ได้กลับเข้ามาภายในบ้านนะครับซึ่งตอนนี้ครับทางโยฮันนะครับก็ได้ซื้อไก่มาให้กับวอลมิโฮะนั้นไดชิมพอดีวอลมิโฮก็รู้สึกว่าไก่นี้อร่อยเป็นอย่างมากครับจึงจะนำไก่นั้นไปให้พี่ผานได้กินด้วยแล้วก็ตััััััดดภาาาาาาพพพมมทททีีที่่่งงงงผลกกกบโยยนนนนคครไูุ้้อึ โยฮันนะครับได้มาท้าสู้กับพี่ผานนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าทางโยฮันนะครับก็จะสู้พี่ผานไม่ได้นั่นเองครับผมโยฮันนะครับจึงได้ใช้แผลนะครับในการให้ตัวเองนั้นกระโดดกระโดดเข้าไปในตึกนะครับและตึกนี้นะก็เป็นตึกที่ทางโยฮันนะครับได้วางกับดักเอาไว้แล้วโยฮันนะครับได้ใช้กับดักนะครับในการต่อสู้กับพี่ผานแล้วก็เหมือนจะสามารถเอาชนะพี่ผานได้ด้วยนะครับสามารถสามารถขึงพี่ผานได้ด้วยโยฮันนะครับได้ทำการพูดกับพี่ผานไว้ว่าแท้จริงแล้วพี่ผานก็ไม่ได้เก่งอย่างที่คิดนี่นะ ก็ที่โยฮันนะครับจะได้ขีดเครื่องหมายมากันเขตบนหน้าผาของพี่ผานและถามกับพี่ผานไปว่าแท้จริงแล้วพี่ผานนั้นมีชื่อว่าอะไรก็คือจะถามชื่อปีศาจในตัวพี่ผานนั่นแหละครับแต่ว่าพี่ผานนะครับก็ได้แปลเปียนร่างปีศาจนะครับและได้คว้าคอโยฮันไว้แต่ว่าการคว้าคอนี่ครับก็ปรากฏต่อหน้าวอนมีโฮพอดีวอนมีโฮนะครับที่กําลังนําไก่มาให้ทางพี่ผานนั้นก็เผลอทําจานแตกเข้าเลยครับพี่ผานนะครับได้ทําการปล่อยโยฮันนะครับแล้วก็ได้เตรียมมีดของเขานะครับพุ่งเข้าไปหาวอนมีโฮแล้วก็ได้ทําการแททงมมีีนะครับไป่วโ เหมือนดังที่เขานั้นเคยทําในอดีตพานนะครับได้พุ่งเข้าโจมตีวอนมีโฮในเซียววินาทีสุดท้ายก่อนที่เขานั้นจะแทงวอนมีโฮนี่เองครับผมปากฏว่าเขานั้นก็ได้สติกลับมาและเอามือนะครับมากันมีดของตัวเองเอาไว้ได้ทันซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ครับก็ทําให้วอนมีโฮช็อกเป็นอย่างมากครับและเธอนั้นก็ได้สลบไปก่อนที่พี่พานนะครับจะได้ออกจากบ้านไปวอนมีโฮนะครับได้ถูกพามานอนครับโดยโยฮันนั่นเองครับผมซึ่งโยฮันน์ะครับก็ได้พูดคุยกับพ่อบ้านจองนั่เอง ซึ่งลุงจองนะครับก็ได้บอกกับทางโยฮันไปว่าพี่พานนั้นน่ะเป็นคนที่น่าเชื่อถือหรือไม่เพราะว่าในเสี้ยววินาทีสุดท้ายนั้นเขานั้นเอาเมือมาบังตัวเองเอาไว้แต่โยฮันนะครับก็ได้บอกไปว่าคนที่คุ้มค่าหน่อยก็คือพานเองแล้วเขาก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าพานนั้นเชื่อถือได้แต่ทางลุงจองนะครับก็ได้บอกไปว่ายังไงซะพานก็จะเป็นคนคุ้มกันที่ไว้ใจได้ของวอรมีโฮโยฮันครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะคุ้มครองวอรมีโฮเองแล้วก็ตัดภาพมาที่คุ้ทันนะครับที่ เขานั้นก็ใช้เลือดของตัวเองครับในการทําลายลูกป,ปั้นทอมฮา,าแล้วก็ปล่อยเหล่าปีศาจโลกีนะครับออกมาอีกเช่นเคยแล้วเราก็จะเห็นครับว่ากลุ่มนะักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้มาปีขึ้นเขานี้ก็ได้บังเอิญเห็นครับปีศาจโลกีในในการควักตับของนะักท่องเที่ยวคนหนึ่งนะครับออกมาและนะักท่องเที่ยวคนที่มาเห็นนี่ครับก็โดนจัดการไปตามระเบียบผู้อาวุโสคิมนะครับก็ได้เห็นข่าวฆาตกรรมต่อเนื่องนะครับก็เป็นผลมาจากการที่ ปีศาจที่ควักตับนักท่องเที่ยวเนี่ยครับออกอารวาสพอมาตอนเช้านะครับโยฮันนะครับได้เข้ามาหาวอนวีโฮแต่ปรากฏว่าวอนวีโฮนั้นไม่อยู่ที่เตียงซึ่งวอนมีโฮนะครับก็ได้นํากล่องปฐมพยาบาลนะครับเดินตามหาพี่ผ่านซึ่งวอนวีโฮครับก่อนหน้านี้ก็ได้ติด GPS นะครับเอาไว้ในมือถือพี่ผ่านนั่นเองทำให้ทำให้เธอทัานตามมาได้จนเจอซึ่งเธอนะครับก็ได้เข้าสู่อาณาเขตเวทมนต์บางอย่างนะเธอนะครับได้พบกับพานจริงๆด้วยครับซึ่งพานนะครับก็ได้ขอให้วอนวีโฮนั้นอย่าเข้ามาหาเขาแล้ววอนววโฮครััับกก็ยยืนน่าาจะไปทํแผลให้บ พี่พานเด่ผพานนะครับก็ยืนการแปว่าลืมเรื่องเมื่อวานไปแล้วเหรอวอนมิโฮก็บอกว่าเธอนั้นไม่ลืมแต่เธอนั้นก็เห็นพานช่วยเธอเช่นเดียวกันก่อนที่พี่พานนะครับจะไล่ให้วอนมิโฮกลับไปแต่วอนมิโฮนะครับก็ได้บอกไปว่าพานนั้นสัญญาแล้วไม่ใช่เหรอว่าพานนั้นจะปกป้องเธอแต่ว่าพานนะครับก็ได้บอกไปว่าคําสัญญานั้นน่ะมันเป็นสิ่งหลอกลวงแล้ววอนมิโฮนะครับก็ได้เดินจากไปด้วยความโมโหโนั่เองครับผม วอ์มีโฮนะครับได้กลับมาที่บ้านครับและโยฮันนะครับก็ได้อาสาที่จะคุ้มครองวอ์มีโฮไปที่โรงเรียนเองพอมาถึงที่โรงเรียนครับปากว่าโยฮันนั้นป๊อปปูล่าเป็นอย่างมากครับแบบเหล่านักเรียนสาวๆรีกรีดกันใหญ่เลยทีเดียวจนทางวอ์มีโฮนะครับได้พูดกับซูยอนเข้าครับซึ่งซูยอนตอนนี้ครับก็เป็นที่ติดฉินนินทาของคนทั้งโรงเรียนเลยทีเดียววอ์มีโฮครับได้เข้ามาปลอบใจซูยอนครับได้บอกไว้ว่าความเจ็บปวดนั้นนะ ให้ใช้การเวลาในการเยียวยาเธอเถอะแต่ว่าเหมือนกับว่าซูยอมนะครับเจอลืมไปว่าวอนมีโฮนั้นเป็นใครนั่นเองจนกระทั่งครับฮูยยอมจีเพื่อนของเธอครับก็ได้มาหาซูยอมนะครับแล้วบอกว่าเธอคนนี้อ่ะคือวอนมีโฮคนที่ช่วยชีวิตเธอไว้ไงก่อนที่ซูยอมนะครับจะกล่าวข,ขอบคุณและทั้งคู่นะครับก็ได้เดินจากพวกของวอนมีโฮไปและต่อมานะครับเพื่อนของวอนมีโฮที่มีชื่อว่าซูจินนะครับก็ได้มาหาวอนมีโฮและโยฮันเข้าซึ่งเธอนะครับก็ได้เชิญทั้งสองคนนะครับไปที่คาเฟ่ของเธอและยังบอกอีกวว่่าาาาาอออยยให้้้้ทัังงงงคนนนนนมแตขเธด ที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าน้ภาพก็จะตัดมาที่บุยอมจีกับซูยอมนะครับซึ่งตอนนี้ทั้งคู่นะครับก็ได้มากินอาหารด้วยกันนั่นเองซูยอมนะครับขอโทษบุยยอมจีไปครับว่าเธอนั้นขอโทษนะก่อนหน้าน,าน,นี้ที่เธอนั้นได้ตะข้อใส่บุยอมจีแต่บุยอมจีก็บอกว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วแล้วก็ตัดภาพมาที่พี่พานของเราครับที่ได้มาพูดคุยกับผู้อาวุโสโคิมซึ่งผู้อาวุโสโคิมนะครับก็ได้มาทําแผลกับพี่พานนั่นเองผู้อาวุโสคิมนะครับก็ได้ถามกับพ่่าานไปว พี่ผานั้นมาทาอะไรอยู่ที่นี่ทําไมถึงไม่ไปอารักขาซึ่งพี่ผานะครับก็บอกไว้ว่าเขานั้นจะช่วยเธออยู่ห่างๆจะดีกว่าตัดภาพมาในตอนเย็นครับวอนนีฮนครับได้มานั่งกินอาหารกับทางโยฮันนนั่นเองซึ่งโยฮันนะครับก็ได้รับสายโทรศัพท์หนึ่งเข้าครับซึ่งคนที่โทรมาก็น่าจะเป็นเจ้าคณะนั่นเองครับผมซึ่งในขณะที่โยฮันน์ะครับกาลังพูดอยู่นั่นเองครับก็ได้มีคำหนึ่งนะครับหลุดออกมาจากปากของโยฮันน์ั่นก็คือพี่ชายของโยฮันก่อนที่โยฮันนะครับจะขอตัวออกไป ซึ่งวอนมิโคนครับก็ได้ยินที่โยฮันนะครับเอ่ยถึงพี่ชายของตัวเองเลยถ้ากับลุงจองไปว่าโยฮันนั้นน่ะมีพี่ชายด้วยเหรอซึ่งลุงจองครับก็ได้เล่าห้ฟังว่าแต่ก่อนนั้นโยฮันเคยมีพี่ชายคนหนึ่งซึ่งทั้งคู่นะครับก็ถูกส่งไปอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กและภาพก็จะตัดมาที่พี่ชายของโยฮันนะครับพี่ชายของโยฮันมีชื่อว่าซานฮีซึ่งเขานะครับก็กําลังทํางานอยู่ที่เรือประมงแห่งหนึ่งนั่นเองแล,งและพอทํางานนะครับเขาก็ยังโดนเจ้านายตัวเองด่าด้วยนะและหลังจากที่เจ้านายของพี่ซานฮ ทำการด่าเขาเสร็จแล้วนั้นทั้งสองคนนะครับก็ได้ออกมาจากเรือปรากฏว่าทั้งสองคนนะครับก็ได้โดนปีศาจกระซวกไส้ไปเลยซึ่งพี่คุงทันครับก็ได้เห็นเหตุการณ์การที่ปีศาจนะครับกระซวกไส้ไปซึ่งปีศาจตอนนี้นะครับก็เป็นปีศาจที่พี่คุงทันนั้นสร้างขึ้นมาเองพี่คุงทันครับได้ไปดูศพของเจ้านายซานฮีนะครับที่โดนกระซวกไส้ไปพี่คุงทันครับจึงใช้มีดฟันไป12แผลนั่นเองที่ศพที่ตายแล้วนะตัดภาพมาที่ซานฮีนะครับซานฮีก็กำลังทำงานอยู่แล้วก็ไไดด้้มมีีคคุุณลงงนนนนึัชววาาปกกิเย พอพี่ซานฮีกินเสร็จนะครับคุณลุงนะครับก็ได้ถามไปว่าทําไมซานฮีนั้นยังจะทํางานอยู่ที่นี่ล่ะซานฮีนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นต้องการเงินเพื่อเป็นค่ายาก่อนที่คุณลุงนะครับจะมอบเงินจนํานวนหนึ่งนะครับให้กับซานฮีแล้วบอกไปว่าให้ไปจากที่นี่ซะไปหางานใหม่และมอเตอร์ไซค์ของเขานะั่นนะซานฮีสามารถเอาไปใช้ได้เลย ต่อมาครับวอนมีโฮนะครับก็ได้ชวนโยฮันนะครับไปที่คาเฟ่ของซูจินด้วยกันซึ่งโยฮันครับก็มีท่าทีเศร้าส้อยเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเขานั้นคิดเรื่องพี่ชายตัวเองพอมาถึงคาเฟ่ของซูจินนะก็เพราะว่าทางว่าที่เจ้าบ่าวของซูจินนะครับก็ได้บริการทั้งคู่เป็นอย่างดีเลยซูจินนะครับได้แต่งชุดแต่งงานครับมาอวดสามีแล้วก็ทางโยฮันนะซึ่งซูจินนะครับยังบอกอีกว่าวอนมีโฮนั่นน่ะได้มอบกิฟต์วอชเชอร์นะครับในการพักห้องรูม์วิสฟรีตลอดที่ให้แก่พวกเขาทั้งสองคนด้วยซึ่ แล้วก็ตัดภาพมาที่พี่ผ่านนะครับพี่ผานนั้นได้มาหาผู้วสคิมซึ่งตอนนี้ผู้วสคิมก็กำลังพูดคุยกับเพื่อนๆอยู่นั่นเองซึ่งผู้วสคิมนะครับก็กําลังพูดคุยกับเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องที่มีคนนั้นโดดกระสวกไส้แตกและทางเพื่อนของผู้วสคิมนะครับก็ยังบอกอีกว่านอกจากโดดกระสวกไส้ยังไม่พอจะมีคนนะครับใช้มีดกรีดไปที่บาดแผลกว่า12แผลอีกด้วยเพราะพี่ผานนะครับได้ยินคาว่าใช้มีดกรีดเป็น12บองแผลนี่แหละเขานะครับก็นึกถึงอะไรบางอย พี่ผานนะครับจึงได้วิ่งมาที่โรงพยาบาลที่เก็บศพเอาไว้นั่นเองปราบฏว่าพี่ผานก็ได้มาดูแผลนะครับและพี่ผานก็รู้ได้เลยว่านี่จะต้องไปฝีมือของคุงทันอย่างแน่นอนตัดภาพในตอนเช้า,ชาครับวอนมีโฮน n ครับได้ชวนโยฮันออกไปข้างนอกซึ่งวอนมีโฮนครับก็ชวนโยฮันมาในสถานรับเลี้ยงของเขานั่นเองที่ที่เขากับพี่ชายนั้นที่ที่เขากับพี่ชายนั้นเติบโตมาโยฮันนะครับจึงได้ทําการเดินดูสถานรับเลี้ยงของเขานะครับและนึกถึงความทรงจําเก่าๆตอนที่เขาอยู่กับพี่ชายและความทรงจานะครับก็มาหยุดลงตอนที่ทั้งสองคนนั้นได้ถูก รับเลี้ยงไปก่อนที่ทางน,นักสืบของวอนมีโฮนครับจะเข้ามาหาทั้งคู่แล้วบอกว่าสถานรับเลี้ยงเด็กกันพานี่มันเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กเถื่อนและหลังจากที่ทางโยฮันและซานฮีนั้นถูกรับเลี้ยงไปแล้วที่นี่ก็ปิดตัวลงในทันทีและเขารู้แล้วว่าซานฮีตอนนี้อยู่ที่ไหนเขาจึงยื่นที่อยู่ของซานฮีนะครับให้แก่ทางโยฮันซึ่งซานฮีก็อยู่ในเกาะเซจูใกล้ๆนี้เองครับโยฮันรู้สึกทีใจเป็นอย่างมากนะครับว่าเขานั้นจะได้เจอกับพี่ชายที่ไม่ได้เจอหน้ากันมากว่า10ปีแล้วและเขานะครับก พอกลับมาถึงบ้านนะครับโยฮันนะครับปวดกับวอร์มีโฮว่าเขานั้นนะ่ะจะไปหาพี่ชายตามลําพังและหลังจากนั้น,นครับโยฮันก็เลยออกเดินทางนะครับตามหาพี่ชายพอหลังจากโยฮันแยกไปแล้วนะครับวอร์มีโฮนั้นก็ได้รับโทรศัพท์จากซูจินนั่นเองซึ่งซูจินนะครับก็ได้บอกบบว่าอยากจะขอบคุณของข,องขวัญที่วอร์มีโฮนั้นมอบกิฟต์วอชเชอร์เข้าพักโรงแรมบลูมสวิตของเธอให้ตอนนี้นั้นสามีของเธอนะ่ะกำลังทําเค้กเตรมทีจะไปส่งให้วอร์มีโฮ และสามีของซูจินนะครับก็ได้ขี่รถออกไปครับที่บ้านของวอนมีโฮนะเตร็ดที่จะส่งเค้กให้วอนมีโฮแต่ระหว่างทางนะครับเขานั้นดันเจออะไรบางอย่างเล่นงานเข้าผ่านนะครับได้กลับมาที่บ้านของวอนมีโฮและแล้วก็ได้เห็นศพของสามีซูจินนะครับที่โดนเสียบโดยพี่คุงทันซึ่งวอนมีโฮก็เดินมาเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีครับทำให้เธอนั้นร้องออกมาด้วยความเสียใจเป็นอย่างมากก่อนที่คุงทันครับจะทิ้งศพเอาไว้และเดินจากไปพี่พานครับจึงได้ไล่ตามคุงทันไปตัดภาพมาที่โยฮันนะครับซึ่งตอนนี้โยฮันนะครับก็ได้มา ในสถานที่นะครับที่เป็นเหมือนกับท่าเรือน,นั่นเองซึ่งเขานะครับก็ได้มาที่เรือลำหนึ่งนะครับที่ซานฮีพ,นพ,พี่ชายของเขาได้ทำงานอยู่และปาบกว่าก็เจอซานฮีจริงๆด้วยครับและซานฮีก็เหมือนจะจําทางน้องชายตัวเองได้ในทันทีเลยนะและปาก็จะตัดย้อนมาในอดีตนะครับที่ทั้งคู่นะครับทั้งซานฮีและโยฮันนั้นถูกรับเลี้ยงมาซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ถูกรับเลี้ยงโดยครอบครัวฝรั enge, ่งครอบครัวหนึ่งนั่นเองซึ่งครอบครัวฝรั่งนี้ครับก็มีลูกชายอยู่แล้วนะแต่ว่าก็ยังรับเลี้ยงงงงทัััั้้้คคูู่่่่่มาาาานนนรรรบบลกกชยยยขออออวววเเีีปปง และเหตุผลที่แท้จริงที่ครอบครัวนี้รับเลี้ยงทั้งคู่มาก็เพราะว่าพวกเขานั้นต้องการอาวัยวะของทั้งคู่เพื่อที่จะมาให้กับลูกชายของพวกเขาพวกเขาครับได้ทําการควักตับของซานฮีนะครับออกมาแล้วก็พาซานฮีนะครับที่โดนควักตับออกมานีมาปล่อยไว้กลางท่าและซานฮีนะครับก็ได้ถูกช่วยไว้โดยหลวงพ่อเจ้าคณะนั่นเองครับผมตัดภาพมาในปัจจุบันครับโยฮันกับทางซานฮีนะครับล้ำลึกความหลังด้วยกันซึ่งซานฮีนะครับก็คิดว่าโยฮันนั้นได้ตายไปแล้วโยฮันนะครับก็ได้บอกว่า,วาเขาดังน่นนะตามหา พันฮีมาตลอด10ปีตั้งแตคู่ก็ได้กอดกันและพอกันร้องไห้ไปด้วยนะสูจินนะครับรีบมุ่งหน้ามาที่สถานีตํารวจนั่นเองเธอนะครับเสียใจเป็นอย่างมากครับจนกระทั่งวอลมีโฮต้องเข้ามาปอบต่อมานะครับพันนะครับก็ได้มาประเชิญหน้ากับคุงทันตัวตัวซึ่งพานนะครับก็ได้พูดลําลึกความหลังของคุงทันนะครับบอกว่าพานนั้นตื่นเต้นมากเลยที่จะได้เล่นงานคุงทันก่อนที่พานนะครับจะใช้มีดของเขานั้นพุ่งเข้าไปหาคุงทันแต่ก็โดนบาเรียของคุงทันนะครับกันไว้ได้คุงททันะรบบจึงไได้ําาากกกเ็มีแลวอป่ ถ้าเกิดว่าพานนั้นอยากจะฆ่าเขาก็เอาเลยพานนะครับจึงพุ่งเข้ามาเพื่อที่จะฆ่าคุงทนันพานนะครับก็ไม่สามารถทําได้ครับและคุงทันเองนะครับก็ได้บอกไปว่าเขาเองก็ไม่อยากจะฆ่าพานด้วยเช่นเดียวกันและทั้งคู่นะครับก็ได้พูดคุยกันนะครับถึงเรื่องที่ทั้งคู่นั้นไปเจอมาในอดีตก็คือว่าทั้งคู่นั้นได้ถูกจับมาทดลองและให้กลายเป็นอาวุธในการฆ่าปีศาจและเราทั้งคู่นั้นก็ช่วยกันในการทําให้ผู้คนที่เปลี่ยนเราเป็นแบบนี้นั่นนะได้สําเร็จโทษเสียแล้วและวอนจองนั้นนะก็เป็น คุงทันนะครับยังย้ำเตือนกับพานอีกว่าคนที่แทงวอนจองจริงๆนั่นน่ะก็คือพานเองก่อนที่คุงทันนะครับจะบอกกับพานไปว่าเขาเขากำลังรออยู่ว่าพานนั่นน่ะกำลังจะฆ่าวอนมีโฮเมื่อไหร่โยฮันนะครับได้พาพี่ชายของเขานะครับมาที่บ้านของวอนมีโฮซึ่งก็ได้เห็นวอนมีโฮพอดีครับวอนมีโฮตอนนี้ก็มีท่า,าทีเศร้าสร้อยเป็นอย่างมากครับแต่ว่าทางโยฮันนั้นยังไม่รู้ความจริงวอนมีโฮนะครับจึงบอกให้ทางซานฮีนั้นพักตามสบายเลย ตอนที่วอมีโฮนะครับจะเข้าไปในห้องอาบน้านะครับพร้อมกับร้องไห้ไปด้วยซานฮีนะครับได้พูดคุยกับโยฮันนะครับน้องชายของเขาแล้วบอกไว้ว่าพวกเราทั้งคู่จะไม่แยกจากกันอีกแล้วจนกระทั่งตกดึกนะครับพอโยฮันนะครับได้นอนหลับไปแล้วซานฮีนะครับก็ได้ลุกขึ้นมาจากเตียงนะครับและนึกถึงคําพูดของคุงทันนะครับที่ได้บอกกับเขาว่าคนเดียวที่สามารถให้เขานั้นรอดพ้นจากความเจ็บปวดได้ก็คือก็คือการฆ่าวอนมีโฮเสียแล้วเราก็จะได้รู้ครับว่าแท้จริงแล้วซานฮีนั้นก็คือ ปีศาจโลกิได้เป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่าติดต่อกันมาหลายวันซานฮีนะครับได้ลุกออกจากเตียงและเข้าไปยังห้องของวอนมีโฮที่กาลังอาบน้ําอยู่นะครับในขณะที่เขาเข้าไปในห้องอาบน้ำของวอรมีโฮนี่เองปรากฏว่าก็ได้มีมาา่านบาเลียครับบังเอาไว้ซึ่งคนที่สร้างม่านบาเลียนี้ครับก็คือทางพี่ผานนั่นเองพี่ผานนะครับได้เข้ามาต่อสู้กับซานฮีนะจนบ้านทางเลยแต่วอนมีโฮนั้นไม่รู้ตัวนะเพราะว่าวอนมีโฮนั้นโดนบาเลียของพี่ผานบังไว้พี่ผานนะครับได้สู้กับซานฮีนะจนกระทั่งจะเอาชนะาาาาาานีไไไดด้้้้้ออยยู่่่แแลวววรับตก็เเขมมหนน และและซานฮีนะครับก็ได้หนีไปพานก็เลยทําการกระทืบโยฮันนะครับก่อนที่เขานั้นจะไล่ตามปีศาจไปและพอเขาครับไล่ตามปีศาจไปทันด้วยนะครับปรากฏว่าทางคุงทันนั้นก็ได้ใช้พลังไฟครับโจมตีใส่พี่พานคุงทันนะครับได้จับพี่พานบีบคอคุงทันนะครับได้บีบคอพี่พานและบอกไปว่าตอนนี้เขานั้นจะไม่ฆ่าพี่พานแต่ถ้าเกิดว่าพานนั้นน่ะมายุ่งกับแผนการของเขาอีกแล้วก็เขานั้นจะฆ่าพานโดยไม่ลังเทและเขานั้นจะบอกอีกว่าการที่พานนั้น เข้าใกล้วอนจองมากจนเกินไปทําให้พานนั้นอ่อนแอลงและตอนนี้เขาก็อ่อนแอลงเป็นอย่างมากและพานนั้นก็จะไม่มีทางเอาชนะเขาได้ก่อนที่คุงทันจะจากไปนะครับเขายังให้พี่พานเลือกอีกว่าระหว่างจะให้พี่พานนั้นฆ่าวอนมิโฮด้วยตัวเองหรือว่าจะให้เขานั้นฆ่าเลือกเอาวอนมิโฮอาบน้ําเสร็จนะครับได้ออกมานอกห้องของตัวเองแนละ้วพบว่าบ้านพังเละเลยวอนมิโฮรู้สึกงงงวยเป็นอย่างมากครับว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนะพานนะครับได้รก,กระเสือกกระสนดิ้นรนนะครับมาที่ที่เดิมของเขาซึ่งตอนนี้เขาก็บาดเจ็บเป็นอย่างมาก วอนมิโฮพากับลุงจอนครับได้มาที่งานศพของสามีของเพื่อนนั่นเองวอนมิโฮเสียใจเปน็นอย่างมากครับจนไม่กล้าเข้าไปในงานศพเลยนะเธอครับได้ออกมาตามหาพี่ผานแล้วก็เจอจริงๆด้วยครับซึ่งพี่ผานตอนนี้ก็กำลังสะบักสะบอมอยู่วอนมิโฮครับขอให้พี่ผานนั้นเล่าเรื่องความจริงทั้งหมดให้แกเธอฟังเพราะว่าตอนนี้เธอนั้นงงไปหมดแล้วพี่ผานนะครับจึงบอกกับวอนมิโฮไปตามตรงว่าวอนมิโฮนั่นน่ะคือวอนจองกับชาติมาเกิดเพราะฉะนั้นแล้วก็ก่อนที่วอนจองนั้นจะฟื้นพลังเหล่าปีศาจโลกีนั้นจจึหมาายทที่ะรธ ซึ่งเหตุผลที่เธอเป็นอย่างนี้เพราะว่าเพราะว่าชาติก่อนของเธอนั้นยังทําภารกิจไม่สําเร็จเธอจึงเลยต้องมาสารต่อในชาตินี้วอนมิโฮก็เหมือนจะไม่เชื่อนะครับแต่พอวิเคราะห์ดูจากเรื่องที่ผ่านๆมาก็อาจจะเป็นไปได้วอนมิโฮนะครับจึงถามกับพี่พานไปว่าและแท้จริงแล้วภารกิจของพี่พานนั้นคืออะไรพี่พานนะครับจึงได้เดินจากไปแล้วบอกว่าเธอนั้นไม่จำเป็นต้องรู้หรอกพอวอนมิโฮแยกจากพี่พานนะครับวอนมิโฮก็ได้โทรหาพออ่อนะครับโดยถามว่าพออนั้นพอรู้จักคนที่มีชื่อว,วอนจองบ,บ้างไหมพอ,อจึงแนะนให้ วอนมีโฮนครับมาหาผู้อาวุโสคิมซึ่งผู้อาวุโสคิมตอนนี้นะครับก็เลยเล่าทุกอย่างนะครับให้แก่วอนมีโฮฟังบอกไปว่าในสมัยก่อนนั้นนะ่ะได้มีปีศาจโลกีเป็นจํานวนมากอยู่ที่เกาะแห่งนี้จนกระทั่งมันได้ถูกผนึกเอาไว้และตอนนี้ผนึกก็กำลังจะเสื่อมคลายและวอนจองนั้นก็คือคนที่ใช้พลังซ่อมแซมผนึกวอนจองนั้นจะทาการซ่อมแซมผนึกแล้วยังต้องซ่อมแซมร่างกายของพานด้วยเพราะว่าตอนนี้นั้นพานนะ่ะอ่อนแอลงไปอย่างมากเขานั้นไม่สามารถฟื้นตัวได้เร็วเท่าแบบเดิมอีกแล้ว และนี่เป็นหน้าที่ที่วอนมีโฮนั้นจะต้องทำวอนมีโฮก็บอกไปว่าเธอนั้นจะทาได้อย่างไรทางผู้วุฒสคิมก็บอกไปว่าให้นึกถึงตอนที่เธอเอาชนะแพร์จูแรได้ดีตอนที่บุยอจีนะครับจะได้มาพาตัวคุณยายของเธอไปโยฮันนะครับได้เข้ามาหาพี่ชายตัวเองนะครับซึ่งพี่ชายของตัวเองนะครับก็ได้บอกให้โยฮันนั้นทาการสังหารเขาเสียแต่โยฮันก็เหมือนจะทําไม่ลงนะครับโยฮันได้บอกไปว่าเขานั้นจะหาวิธีในการช่วยพี่ชายของเขาเองโยฮันนะครับจึงนำพี่ชายของตัวเองนะครับมาจับมัดไว้ที่สถานรัับเเเลล้งงงด็กานน่นอร โยฮันนะครับได้ทําการประกอบพิธีไล่ผีนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าพิธีไล่ผีของโยฮันนี่มันจะใช้ไม่ได้ผลนะและทางซานฮีนะครับยังได้บอกกับโยฮันอีกว่าก็บอกแล้วไงว่ามันไม่ได้ผลให้โยฮันนั้นทําการฆ่าเขาเสียแต่โยฮันก็เหมือนจะทําไม่ลงนะครับต่อมานะครับผู้วุสิคิมนะครับได้เข้ามาหาทางพี่ผานและบอกไปว่าวอนมิโฮนั้นได้มาหาเธอทางเกี่ยวกับเรื่องวอนจองและในขณะนั้นเองครับโยฮันนะครับก็ได้ตะโกนเรียกพี่ผานลั่นเขาเลยพี่ผานนะครับจึงพุ่งเข้ามาหาโยฮันด้วยความรวดเร็ว พิพานนะครับเตียนจะกระทืบโยฮันนะครับเพราะว่าโยฮันนั้นขัดขวางเขาในการต่อสู้กับปีศาจโลกีโยฮันนะครับได้ขอให้พิพานช่วยเหลือนะว่าเขานั้นจะรักษาทางพี่ชายของตนเองได้อย่างไรแต่พิพานนะครับก็ได้บอกไปว่านั่นนะ่ะไม่ใช่พี่ชายของเธออีกต่อไปแล้วและขเขานั้นก็ไม่สามารถช่วยได้โยฮันที่จนปัญญานะครับจึงได้เข้ามาหาวอนมีโฮ oh นะครับได้เล่าความจริงให้แก่วอนมีโฮฟังว่าแท้จริงแล้วพี่ชายของเขานั้นเป็นปีศาจเขาเขาเลยจะจะขอยืมพลังของวอนมีโฮในการช่วยพี่ชายของตนหน่อย ซึ่งวอนมีโฮก็ดูอึ้งๆนิดนิดครับแต่ก็บอกไปว่าถึงแม้เธอนั้นอยากจะช่วยแต่เธอก็ไม่สามารถทําได้อยู่ดีโยฮันนะครับจึงขอให้วอนมีโฮนับไปด้วยกันกับเขาเพื่อที่จะไปลองของวอนมีโฮนะครับได้มาที่สถานรับเลี้ยงเด็กซึ่งตอนนี้ครับทางซานฮีนั้นก็กำลังโดนมัดอยู่วอนมีโฮครับลองใช้พลังนึกถึงตอนที่เธอนะครับสู้กับแพรจูเลในการรักษาซานฮี แต่ปรากฏว่าซานฮีนะครับก็ได้กลายร่างเป็นปีศาจโลกี้นะครับแล้วก็ได้หลุดออกมาจากเตียงเตี้ยที่จะทำ้ายวอนมีโฮแต่ว่าโยฮันนะครับก็ได้พุ่งมาขวางไว้จนกระทั่งซานฮีนะครับเผอเผอใช้มือครับแทงเข้าไปที่โยฮันก่อนที่ซานฮีนะครับจะปัดโยฮันให้ไปพ้นทางวอนมีโฮนะครับได้วิ่งหนีซานฮีไปเรื่อยๆนั่นเองแต่ซานฮีนะครับก็สามารถไล่ตามเธอทันซานฮีนะครับเตี้ยที่สังหารวอนมีโฮแต่ป้ากอว่าพี่ผานนะครับก็ได้มาช่วยวอนมีโฮเอาไว้ตอนนี้พี่ผานครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับสาี และดูเหมือนว่าพี่ผ่านก็จะสู้ไม่ได้ด้วยครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บของเขานั้นยังไม่หายตัวซานฮีนะครับสามารถเอาชนะพี่ผ่านและทาให้พี่ผ่านสลบได้ซานฮีครับจึงหันมาเล่นงานวอนมีโฮต่อแต่ว่าในระหว่างที่กาลังจะเล่นงานนั่นเองปารากฏว่าโยฮันนะครับได้ใช้ดาบของเขานั้นเข้ามาแทงซานฮีทําให้ซานฮีนะครับคืนร่างเป็นมนุษย์นั่นเองก่อนที่ซานฮีนะครับจะกล่าวขอบคุณโยฮันโยฮันนะครับได้ดึงดาบออกและเขาก็หันหลังและปล่อยให้พี่ผ่านนั้นจัดการที่เหลือ พี่พานนะครับจึงได้ฟันหลายๆทีครับไปที่ทางซานฮีจนทั่งเหลือแต่ผนึกปีศาจโลกีนะครับและโยฮันก็กี่ร้องออกมาด้วยความเสียใจในตอนจบนครับทางคุงทันได้มาที่ที่หนึ่งซึ่งที่ที่นี้นะครับก็มีเหล่าสาวกของคุงทันนั้นรออยู่และหนึ่งในสาวกนะครับที่รอคุงทันอยู่นั่นก็คือทางภูยอมจีนั่นเองซึ่งภูยอมจีครับเรียกคุงทันว่าคุณอาแล้วก็จบซีซั่นหนึ่งแต่เพียงเท่านี้